neighborhood on the scene. Neighborhood on the strip. Neighborhood be the name. Neighborhood no crib. Neighborhood that's me. Neighborhood that's Nick. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คุยโม้อวดนะครับ EP ที่104นะครับ104นั่นเองนะถูกต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก่อนนะครับผมตรงนี้ฮะเจ้าเดียวนะฮะตอนนี้ของเราก็คือทางด้านของ iHub CPU นั่นเองนะครับใครที่คิดจะประกอบคอมหรือว่าคิดจะสั่งซื้อคอมพิวเตอร์มาเล่นเกมมาสตรีมมิ่งนะครับผมก็ไปติดตามกันได้ที่แฟนเพจทาง iHub CPU ไปคุยกับเขาก่อนได้โอเคก็วันนี้แขกรับเชิญของเราคือน้องดารุณาสวัสดีน้องดารุณาสวัสดีครับสวัสดีหนูสวัสดีครับผมสวัสดีแขกรับเชิญไงสวัสดีผมเป็นคนเรียบร้อยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมดารุณาแนะนำตัวอย่างเป็นทางการสวัสดีค่ะชื่อดารุณาค่ะชื่อจริงนามสกุลด้วยใช่ไหมใช่สุดารัตน์สุนทรนันท์ค่ะสุดารัตน์สุนทรนันท์ปัจจุบันอายุเท่าไหร่บอกได้ไหมลูกกี่ขวบแล้ว27ค่ะ27เป็นวัยที่จะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะเหมือนกันนะเยอะอีก3ปีได้3แล้วเนี่ยโอเคแต่ลุงน่าเป็นคนชื่อเล่นจริงๆชื่ออะไรอ่ะชื่อทรายค่ะชื่อน้องทรายนี่ไงนี่คือเพิ่งรู้เหมือนกันนะน้องทรายนานไหมไม่เหมือนที่กว่าจะสักเสร็จนานไหมน่าจะมีมาเติมอีกครับทุกท่านแน่เยอะเลยเกินดูจากโครงกุหลาบต้องไปลงด้วยใช่ไหมเริ่มชอบเรื่องนี้เมื่อไหร่ประมาณปีหนึ่งใช่ okay. จบมาหกก็เริ่มค่อยๆมาเรื่อยๆใช่ไหมเหมือนพี่โฟกจูดิโอเขาค่อยๆเติมถึงคอแล้วตอนนี้เออมาพี่หนูจะไปคอเหมือนกันเอาดิใช่มันเป็นพี่เขาอยู่หรือว่าเจ็บไหมเขาบอกเจ็บมากเจ็บพี่ว่ามันเจ็บมากเลยนะเว้ยคุณรู้ได้ไงฮะผมจะได้อาการแล้วฮะคุณไม่เคยสักหรอไม่เคยทำจริงคือหน้ารุ่นน้องผมอาจจะเถื่อนนะแต่ใจเขาออกมุ้งมิ้งพอสมควรผมก็ไม่เคยสักติ่มผมติ่มอะพี่อาร์เนี่ยเขาไม่สักอยู่แล้วน้องทรายน้องดารุณาเพราะว่าพี่อาร์เนี่ยเวลาเขาเลือกสเปคเนี่ยเขาดูก่อนเลยว่าฟิลแฟนไม่สักไม่ไม่ครับผมชอบคนสักเอาจริงจริงอะไรของพี่ชอบหนูอ่ะไม่เอาแล้วมึงไม่ไม่ถึงว่าเอาแล้วมึงผู้หญิงสักเนี่ยดูมีเสน่ห์อีกแบบนึงสำหรับผมเอาแสดงว่าคุณเลือกจากการที่ดูฟิลแฟนแล้วก็มีสักด้วยเหรอไม่มันมีก็ได้มีก็ได้ผมไม่ได้สนใจไงตอบให้เลือกแค่อย่างเดียวฟิลแฟนกับสักเลือกเลยฟิลแฟนเพราะว่าสั่งไม่สั่งมันเป็นเรื่องออปชันภายนอกไงอ๋อระยำแท้เหรอโอเคน้องเดลน่านี่ปัจจุบันอายุ27แล้วเป็นคนที่ไหนเกิดที่ไหนอะไรยังไงเป็นคนนนทบุรีค่ะเกิดที่จันทบุรีแต่โตที่นนทบุรีแล้วก็เรียนคือตอนเราเกิดมาเป็นเด็กทารกนี่คือที่จันทบุรีจันทบุรีแต่ว่ามาเติบโตที่นนทบุรีนะครับนนทบุรีนี่ไม่ใช่กรุงเทพใช่ไหมพี่อาร์เป็นปริมณฑลโอเคผมทุกวันเนี่ยนะกูเกิดมาเนี่ยอายุ37-38นะกูโง่มากเรื่องนี้มากนะไอ้คำว่ากรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยกูงงมากท่านผู้ชมก็คือจังหวัดที่ติดกับกรุงเทพไงผมไม่เคยสนใจคือผมเรียกทุกอย่างเป็นกรุงเทพไปหมดเลยเอาจริงจริงจริงคือกูงงไปหมดตอนนี้กูไม่รู้จะแยกยังไงแล้วคือนนทบุรีคือกรุงเทพแค่นั้นสรุปกูอะจังหวัดอะไรที่มันติดกับกรุงเทพก็จะมีสมุทรปราการสมุทรสาครนับป่ะวะปทุมไม่สุพรรณไม่เกี่ยวหรอกโอ้ยลูกสุพรรณในจังหวัดสุพรรณลูกเอ้ยเอาโอเคเป็นเกิดจันทบุรีเป็นคนจันทบุรีเราอยู่ตอนอยู่จันทบุรีตั้งแต่ตอนไหนถึงตอนไหนหรือว่ามาอยู่กรุงเทพตั้งแต่ตอนเด็กเลยตอนถึงตอนเบบี อ่ะเราพอเข้าอนุบาลก็มาเรียนที่นนท์แล้วอ๋อโอเคก็คือย้ายมาอยู่ที่นนทบุรีนี่แหละนะครับเขาก็ใช้คำสรรพนามว่ากรุงเทพเหมือนกันนะก็มาอยู่กรุงเทพเนี่ยตอนเด็กเลยเท่าที่จำความได้ใช่คุณพ่อคุณเราอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไม่เขาเลิกกันตั้งแต่เด็กแล้วนี่ทำเนียงเซ็ตหรอไม่ใช่คือทำเนียงของคุยโม้ทำเนียงคุยโม้อวดน้องดูหน้าอันนี้เรื่องจริงนะเว้ย104 EPเนี่ยผมว่า84 EPเว้ยคุณพ่อคุณแม่เลิกกันจริงแยกทางกันผมถึงได้ถามนี่ไงตอนนั้นเราอยู่กับใครส่วนมากอยู่กับคุณพ่อหรืออยู่กับแม่หรืออยู่กับคุณยายอยู่กับป้าค่ะเป็นครอบครัวฝั่งพ่อเป็นครอบครัวฝั่งพ่อดุมากดุมากใช่ครอบครัวคุณป้านี่คือเป็นบ้านหรือว่าเป็นคอนโดเป็นบ้านทาวน์เฮาส์โอเคครับครอบครัวคุณป้ามีคนเราอยู่กันกี่คนลูกมีย่ามีลูกสาวป้าแล้วก็มีป้าแล้วก็มีหนูแล้วก็พี่สาวโอ้โห5คนจำได้ไหมว่าแม่อยู่ต่างประเทศอ๋อคุณแม่เราเป็นคนประเทศอะไรจ๊ะสวิตเซอร์แลนด์ค่ะว้าวคุณแม่เลยนะฮะคุณแม่เป็นคนไทยเราไปอยู่สวิตเซอร์แลนด์คุณพ่อเป็นคนไทยถูกต้องไหมใช่โอเคแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพอเราย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยครับเราพอจำความได้ไหมว่าเราไปเรียนโรงเรียนอะไรเราความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างอายุเรียนอะไรตอนนั้นอยู่ประถมโรงเรียนจันทองเอี่ยมที่นนทบุรีประถมช่วงเรียนจันทองเอี่ยมที่นนทบุรีโอเคตอนนั้นประถมเรียนที่โรงเรียนนี้ประถมก็ป.1 ถึงป.6
เล่าถึงช่วงปฐมต้นหน่อยคือป.1ถึงป.3น้องดารุณาเนี่ยไปโรงเรียนยังไงความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างตอนนั้นใช้ชีวิตยังไงบ้างไปเองเลยไปเองเลยเหรอใช่นั่งรถเมย์แต่มันใกล้หรือไกลมันก็ไม่ใกล้มากนั่งรถเมย์นะลูกนะลูกเถื่อนนะเด็กเหมือนกันนะเอาจริงอะเหมือนป้าเขาจะสอนให้แบบทำอะไรเองสอนให้สตรองใช่ประมาณอย่างนั้นเขาจะเป็นเขาคนที่แบบค่อนข้างดุค่อนข้างเจ้าระเบียบเออดุในนี้ขยายความหน่อยดุแบบไหนแบบเช่นเจ้าระเบียบความสะอาดระเบียบวินัยง่ายๆเป็นเด็กดีแฟนด้วยนะเป็นเด็กดีว่างั้นเถอะอยู่ในทํานองครองธรรมเออใช่ประมาณอย่างนั้นเดินสายตรงบางทีแอบมาดูที่โรงเรียนด้วยว่าทําอะไรวะเหรอใช่เขามาลงกับดารุณานะเพราะลูกเขานี่แต่งงานตั้งแต่15เราเล่นทําบ้าบ้าเขาดุนะอย่าลืมนะบ้าเขาดุนะฮะอันนี้ไม่แล้วลูกของเขาเนี่ยห่างจากเราเยอะไหมห่างเยอะตอนนั้นเขาน่าจะเข้ามหาลัยแล้วอ่ะอืมโถคนละเจนเลยใช่เหมือนลูกเขาเป็นคนแบบเถียงอะไรเงี้ยดื้อดื้อลูกเขาค่อนข้างดื้อแล้วเราอ่ะก็ดื้อเหมือนกันหนูดื้อเงียบตอนแต่เราฟังต้องบ้านเราฟังแต่ฟังก็ไม่เถียงไม่อะไรแต่เงียบๆไว้เลยทำไม่ทำหรือว่ากันเก็บไว้อยู่ในหัวอะไรอย่างนั้นช่วงปฐมต้นเนี่ยป.1 ถึงป.3ชีวิตดารุณามีอะไรบ้างแอคทิวิตี้เช่นเล่นเกมมีไหมเล่นกีฬามีไหมหรือแค่ไปกลับโรงเรียนเฉยๆเลยมีเล่นเกมที่บ้านจะมีคอมเครื่องหนึ่งป้าเขาจำกัดว่าให้เล่นวันละชั่วโมงจำกัดให้เล่นวันละ1ชั่วโมงใช่กูบอกเลยนะลงแดงตายก็เลยกลัวแล้วเล่นอะไรอ่ะหนูเล่นพวกเว็บซีซ่าอะไรคือเว็บซีซ่าวะเพื่อนเว็บเกมอ่ะมันเหมือนเป็นเว็บบอร์ดน่ารักน่ารักเป็นคอมมูนิตี้หนึ่งใช่ซีซ่านะนี่ชื่อกูคิดไปถึงโปรแกรมพวกแบบนัดเจอกันอะไรอย่างงี้เล่นเป็นเว็บเกมขำๆแล้วก็เล่นได้แค่1ชั่วโมงเท่านั้นใช่แต่หนูก็แอบเล่นแล้วเวลายามาเห็นก็ดึงปลั๊กออกเลยโอ้โหอันนี้ก็แล้วคอมจะพังบ่อยมากแล้วเขาจะหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมคอมพังบ่อยอ๋อก็มันมีนะคุณคนที่แบบบางทีชัตดาวน์แบบออโต้อะอะไรมึงชี้กูทำเหี้ยอะไรไม่มึงชี้กูทำไมคุณเคยนะไม่เคยผมปิดผมเป็นชัตดาวน์เอสเอ็นดีผมไวแต่ว่าชักบ้างคุณไม่เคยจริงเหรอไม่เคยผมแนะนำคนฉลาดนี่คือดึงปลั๊กแค่นี่ก่อนเลยจอก่อนแฮปจบเราปุ๊บพัดลมมันเสียงดังอ่ะเราบอกเราเปิดบอร์ดไว้เราเปิดทิ้งไว้อะไรอย่างงี้ใช่เรานอนเปิดทิ้งไว้เรานอนโซฟานะใช่โอเคเพราะงั้นแอคทิวิตี้ก็คือเล่นเกมไปเรียนกลับบ้านใช่เสาร์อาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์ก็อยู่บ้านทำงานบ้านอยู่บ้านทำงานบ้านนี่เราโดนเลี้ยงมาค่อนข้างดูเคร่งเครียดเหมือนกันใช่ต้องล้างนู่นล้างนี่ล้างจานซักผ้าทำความสะอาดบ้านล้างน้ำอะไรอย่างเงี้ยนี่ซินเดอเรลล่าเลยนะคือซินเดอเรลล่าโอเคแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดใครเป็นคนจัดการล่ะแม่ค่ะคุณแม่เอาส่งมาให้ซัพพอร์ตมาให้ขึ้นมาปฐมปลายป.4 ป.5 ป.6 ปฐมปลายเราอยู่ที่โรงเรียนเดิมปฐมปลายก็อยู่ที่อาจารย์อะไรอยู่ไหมปฐมปลายย้ายไปปราจีนบุรีย้ายไปปราจีนบุรีใช่เกิดอะไรขึ้นก็พ่อไอ้ป้ากับแม่ทะเลาะกันเรื่องเงินเรื่องเงินดัดฟันเอาดิดัดฟันลูน่าใช่ดัดฟันลูกเขามากเลยเหี้ยเขาส่งมาส่งเงินมาได้ส่งเงินมาให้เรื่อยๆแล้วแบบไม่ได้ดัดสักทีอ่ะเขาก็เลยโทรมาว่าเออตังไปไหนทำไมไม่ให้ลูกนี่โดนจัดสรรงบประมาณไม่ค่อยดีเออเหมือนท่านนะเออท่านไหนนะท่านบาสนะท่านบาสนะดีนะออกทันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเพิ่งประกาศไปด้วยเออก็เรียกว่าเอาง่ายคือมาไม่ถึงจุดหมายที่เราจะได้ทำใช่กลายเป็นเราเนี่ยต้องกระเด็นออกจากบ้านไปเพราะว่าเป็นบ้านเขาไงเป็นบ้านคุณป้าแล้วทำไมเราถึงไปอยู่ที่ปราจีนบุรีใครเป็นคนพาไปบ้านใหญ่มึงก็ท่านถั่วทั่วไทยเหมือนกันลูกชันทบุรีนนทบุรีปราจีนบุรีทีนี้เป็นบ้านคุณยายคุณยายก็แสดงเป็นฝั่งแม่แล้วดิใช่ใช่ทีนี้ยายไปอยู่ฝั่งแม่ชีวิตเป็นไงบ้างทีนี้ไม่มีใครแบบคอยคุมเลยอยู่บ้านอยู่คนเดียวเพราะมีบ้านสองหลังมีบ้านยายกับบ้านแม่บ้านแม่ไม่อยู่หนูก็อยู่บ้านนี้เราต้องมีหน้าที่อะไรไหมทีนี้มันก็ยายเขาก็ไม่ได้คอยสั่งคอยสอนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อยู่ของหนูคนเดียวตอนนั้นนี่คือวัยไหนแล้วนะป.4 ป.5 ป.4 ป.5 ป.6ปฐมปลายปฐมปลายเอาง่ายก็มีการมาดูแลแหละแต่ว่าก็ปล่อยอ่ะปล่อยอ่ะปล่อยก็จะแตกต่างแตกต่างจากตอนป.1 ป.2 ป.3ที่เลี้ยงค่อนข้างที่จะ
ค่อนข้างอยู่ในระเบียบโดนบังคับโดนสั่งทำนู่นทำนี่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยอิสระมากเลยใช่มาอยู่เรียนอะไรพอจำได้ป่ะที่ปราจีนบุรีมัธยมวัดใหม่กงทองมันเป็นอำเภอเมืองไหมครับอำเภอศรีมหาโพธิ์ไม่ใช่เมืองโอ้โหฟักอยู่ไหนวะเนี่ยจังหวัดนี้เอ้ยไม่ใช่ปราจีนปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์ใช่ตอนนั้นเราผมไม่รู้ว่าด้วยความที่ป.4 ป.6เรานึกถึงไหมว่าทำไมเราต้องย้ายวะแล้วเราทำไมเราต้องมาเจอแบบนี้ตอนนั้นมีคิดอย่างนี้บ้างไหมหรือไม่ก็ไม่ได้คิดอะไรผู้ใหญ่ให้ย้ายก็ไปก็ไปเพราะยังเด็กอยู่ยังเด็กอยู่ถามแม่ไม่รู้ว่าทำไมแบบอยู่กรุงเทพไม่ได้หรือไปอยู่คุณแม่ไม่ได้หรือยังไงหรืออยู่กับพ่อไม่ได้ถามเลยทำตามที่ผู้ใหญ่สั่งเขาให้ทำอะไรก็ทำแล้วที่บ้านนี้มันมีคอมด้วยหนูเล่นแม่งทั้งวันดีมากลูกเลยดีมากลูกเลยมีคอมด้วยนะใช่มีเกมอื่นเข้ามาในชีวิตไหมตอนนั้นป.4 ป.5 ป.6เล่นไอเนี่ยเกมในแผ่นดิสอะเกม MIB อะอ๋อพวกเกมแบบพวกเกมแผ่นดิสพวกเกมในแผ่นดิสอะใช่ใช่ไดเอใช่ไหมเขาเรียกกันไดเอใช่ไหมฟอปปี้ดิสใช่เหรอเด็กเจนนี้ไม่รู้จักซีดีหรือเปล่าแผ่นซีดีไม่แผ่นดิสเลยฟอปปี้ดิสเลยใช่ไดเออะง่ายไดเอมันเป็นเกมแบบจิ๋วๆอ่ะเกมเล็กๆอ่ะเอาง่ายเกมสเปซสปาทั่วไปงองแงงงองแงงตุ้มีตุ้มีเกมพวกปาร์บี้ไม่ได้ออกมาแนวชูตติ้งไม่ได้ออกมาอะไรอย่างอื่นเลยตุ้มีตุ้มีอยู่ยังเด็กๆอยู่เออประมาณนั้นเรื่องเรียนเป็นไงบ้างลูกตอนนั้นเรื่องเรียนเก่งไหมตอนนั้นเราเรียนเก่งไหมตอนเด็กหรือว่ายังไงเรียนไม่รู้เรื่องเลยดีมากลูกเลยไม่เคยเรียนรู้เรื่องเลยเอาดีจริงๆนั่งข้างหน้าตลอดนะตั้งแต่ประถมหน้าห้องน้ำเปล่าลูกลูกเข้าใจอะไรผิดไม่นั่งเรียนนะคือเหมือนไม่สมองเราคือเราไม่เอาเลยไม่เอาเลยเพราะหนูรู้สึกว่าหนูรู้แล้วว่าหนูโตไปหนูจะทำอะไรอ่ะถามจริงใช่หนูเลยไม่เอาวิชาอื่นเลยหนูมาวาดรูปไงหนูสายอาร์ตไงอ๋อนี่ผมเลยถามเลยว่ามาทางอาร์ติสใช่ไหมเนี่ยถึงไม่เอาวิชาการหนูไม่เอาเลยวิชาอื่นทำไมถึงรู้ว่าเราชอบด้านนั้นนะเคยช่อง3มันเคยประกวดไอ้เจ้าหญิงกมลออ่ะแล้วเขาให้วาดรูปส่งไปที่ช่อง3เราเคยได้เราเคยวาดแล้วส่งไปประกวดใช่แล้วได้รางวัลได้รางวัลมาแล้วเขาเอารูปหนูที่หนูวาดไปโชว์เฮ้ยถามจริงไม่มีหาเจอวะโอ้หายากแล้วตอนนี้เจ้าหญิงกำมารอใช่นี่เราวาดมะละกอไปเลยหนังจีนดีไซน์มะละกอไปไงไม่ใช่กำมารอฮะไม่ใช่มะละกออยากกินส้มตำพอดีช่วงนั้นก็เอาง่ายคือเรามาทางสายอาร์ตซึ่งอาร์ติสส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยเอาเรื่องราวทางด้านวิชาการใช่ใช่อันนี้เรื่องจริงนะผมบอกก่อนเมื่อวานไม่อยู่กับแสงเงาอ่ะเพื่อนผมอ่ะก็เอาง่ายนั่งฟังอาจารย์พูดแต่ว่ามือก็สเกลมือไปเรื่อยสมุดแม่งไม่เคยเลคเชอร์อาจารย์ที่สอนนะวาดไปเรื่อยเฮียแรงเงา 2B อะไรพวกนั้นอะไรอย่างนั้นแต่ก็ยังเอาตัวรอดในแต่ละวิชามาได้ถูกไหมใช่ไม่มีแบบติดศูนย์ติดรอติดมสอะไรอย่างนี้มีติดรอวิชาอะไรแต่ไม่ใช่ตอนประถมโอเคไม่เป็นไรไล่ไปทีละสเต็ปแต่ประถมเนี่ยก็อย่างที่บอกมันเริ่มอิสระมากขึ้นแล้วด้วยชีวิตเรามันเป็นอาร์ติสด้วยมันชอบศิลปะอีกนะแล้วพอศิลปะปุ๊บอยู่อิสระอีกนะแม่งเข้าทางกันไปหมดทีนี้ช่วงประถมเรียนก็คือไม่ถึงขั้นโดดเรียนคือไปเรียนแต่ไม่ชอบใช่บางทีไม่อยากไปก็ไม่ไปเลยสวยมากลูกเอ้ยเอาดิเพราะมันไม่มีใครมาบังคับเราด้วยไงใช่แต่ไม่ถึงขั้นหมดสิบสองยายเขาก็แก่แล้วเขาก็ไม่ค่อยได้มาแบบไม่ได้มาจูจี้จำชายอะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงขั้นหมดสิบสองไม่อยากไปหนูก็ไม่ไปไม่คือไม่ได้ขาดเรียนจนถึงขั้นหมดสิบสองใช่ไม่มีโอเคก็เอาแค่บางวันไม่อยากไปก็ไม่ไปใช่ประถมนะเว้ยเอาติดอะมาอ่ะก็ผมยังไม่ได้มีความคิดอะไรเป็นของตัวเองซะส่วนใหญ่จะฟังผู้ใหญ่ซะมากกว่าแล้วเงินที่ได้ใช้ในแต่ละวันใครเป็นคนให้ครับยายจะเอามาให้แม่ส่งให้ยายให้หนูเยอะไหมวันหนึ่งไม่เยอะวันละร้อยเฮ้ยวันละร้อยเนี่ยประเด็นสามกูเนี่ยแหละวันละร้อยไอสัตว์วันละร้อยนี่เยอะนะลูกเยอะนะลูกเยอะเหรอพี่ได้วันละร้อยนี่คือตอนมัธยมปลายใช่เหมือนกันผมวันละร้อยจะมาชมปลายแล้วก็หกแม่บ้างว่าไปเรียนพิเศษก็เงินเดียวพิเศษนะมาใช้จ่ายตัวอย่างนี้ไม่ดีนะอย่าไปทำเสาร์อาทิตย์ล่ะในเมื่อเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราทำยังไงอ่ะเราวันเสาร์นี้เราทำอะไรบ้างเล่นเกมอยู่บ้านเล่นเกมเพื่อนล่ะมีเพื่อนเราไหมเพื่อนในโรงเรียนสนิทไหมมีกลุ่มไหมไม่ค่อยคุยคุยต้นไม้ติดคุยวันนึงคุยต้นไม้เข้าไปเฮ้ยว่าไงว่าเพื่อนผู้ด่างเพื่อนผู้ชายด้วยเฮ้ยผู้ด่างเพื่อนมึงโตไงวะทำไมคุยกับผู้ด่าง
มึงสั่งข้อแสงมาผู้ชายเยอะใช่ไหมที่เราบอกใช่เพื่อนผู้ชายเยอะก็ไม่ชอบคือตอนนั้นไม่ชอบสังคมเพื่อนผู้หญิงมันดูจุกจิกใช่มันแบบชอบทะเลาะกันอะไรแล้วสูงไม่ชอบเข้าใจเข้าใจนิสัยแมนๆเนี่ยโอเคในช่วงประถมครับพอจบประถมประถมตอนปลายเนี่ยก็น่าจะประมาณป.หกเนาะก็ต้องขึ้นมัธยมเราอยู่ปาจีนอยู่ไหมย้ายกลับไปนนทบุรีมึงอ่ะไปเรื่อยแหละกูบอกย้ายกลับมาเนี่ยนี่คือย้ายไปบ้านป้าอ้าวกลับไปเจอชีวิตแบบเดิมไหมไม่อ่ะโอเคนี่นิยามของคำว่าคนทุกที่เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะเราไม่เคลียร์กับแม่คุยเขาคิดถึงหนูไงคิดถึงไม่มีคนช่วยงานเลยลูกไม่ใช่คิดถึงหลานไอ้เนี่ยใครจะไปคิดถึงคนช่วยงานคือคุณป้าอายุเยอะแล้วว่างั้นนะก็เลยแบบอยากจะคลายตะขาบให้เดินไปช่วยงานบ้านแม่เฮียเป็นคุณยายวรนาถเลยกลับมาในลักษณะไหนพี่นึกก็ไปแล้วไม่ผมว่ามันก็คงมีการครอบครัวมันคุณเลื่อนข้นกว่าน้ำแล้วการที่เราอยู่คนเดียวแบบนี้คุณแม่เนี่ยโทรมาบ่อยไหมทุกวันไหมเหลือทีละครั้งหรือยังไงไม่โทรไม่ค่อยโทรแบบอาทิตย์ละครั้งค่าโทรมันแพงตอนนั้นนาทีละ30-40บาทจากต่างประเทศอ๋อแต่ก่อนยังไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตวิดีโอคอลเนาะโอเคสุดท้ายครับมัธยมต้นย้ายกลับอยู่นนทบุรีกับครอบครัวของคุณป้าชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นไหมก็ยังเป็นเหมือนเดิมแต่เขาไม่ได้ดุเท่าเดิมเพราะเราโตขึ้นไม่ค่อยได้ใช้นู่นใช้นี่แล้วก็ยังแบบเหมือนรู้สึกต้องกลับบ้านตรงเวลานานคือยังในกรอบมีเกณฑ์อยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ใช้งานอะไรเราเยอะละถูกไหมมัธยมต้นม.1 ม.2 ม.3 เรียนที่ไหนจำได้ปะเรียนที่นันทนาวรวิทย์ค่ะนันทนะนนทบุรีนนทบุรีเรื่องโรงเรียนเรื่องอะไรพวกนี้คุณป้าเป็นคนเลือกให้ทั้งหมดเรามีหน้าที่แค่ follow ตามเข้าไปเรียนตามนั้นเขาก็พาไปเขาเคยพาไปสอบโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองแต่สอบไม่ติดแน่นอนลูกเรามาสอบไอ้ลูกที่ก่อนไม่มีพวกโครงการช้างเผือกเลยชีวิตความเป็นอยู่ยังเหมือนเดิมไหมยังชอบศิลปะเหมือนเดิมยังคงไม่เอาอย่างวิชาอื่นไม่เอาไปเรียนกลับบ้านเล่นเกมแอบเล่นด้วยอ๋อเพราะคุณป้ายังห้ามใช่คุณป้าก็ไม่ได้ก็แค่ให้วันละชั่วโมงยังเหมือนเดิมอ่ะวันละชั่วโมงห้ามมีแฟนด้วยนะห้ามมีแฟนด้วยแต่ก็แอบมีนั่นไงแฟนคนแรกเมื่อไหร่ลูกเอ้ยแฟนคนแรกตอนป.3กูถามจริงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กป้าพี่เลยไม่เขามาจีบเลยกันแบบไปเล่นดีดลูกแก้วอ่ะโอ้ถนัดเลยแล้วก็ไปชนะมาแบบเป็นกองเลยเราชนะเขาเขาชนะคนอื่นอ๋อแล้วลูกแก้วมาให้เราแล้วก็เอาลูกแก้วมาแบบยัดใส่ใต้เกียร์ให้โอ้คลาสสิกต่างจังหวัดเอ๊ะนี่มึงคิดดูตอนดีนี่ต้องคิดถึงหน้าดูหน้านะไอ้เหี้ยเบ๊ะเพ้เขาให้ไอ้สัตว์นี่ไม่ดีไม่เป็นมือสนุกนะมาเอาลูกสนุกมาเหี้ยแดง10ลูกเอาไว้หน่อยหนักที่หว่าดีนะเป็นลูกแก้วเหี้ยลูกมันเล็กแล้วเขาก็มาบอกความในใจเราไหมหรือเราเห็นแล้วเขาก็เอามาให้เฉยเขาก็แบบมันก็ไม่ได้ถึงกับแฟนแต่แบบเพราะตอนนั้นไม่รู้ไงว่าแบบอะไรคือแฟนต้องเป็นแฟนไหมหรือยังไงแต่ก็คือคนสนิทคนนึงใช่ไอ้แค่กูไม่เคยมีโมเมนต์นี้เลยว่ะแค่ดีลูกแก้วสะสมแก้วไม่ใช่สาวแม่แค่นี้จินตนาการสูงมากไงเออถือว่าแบบไอ้ผู้ชายเกือบทุกวันเลยนะแบบเอามาให้เกือบทุกวันเลยเต็มเก๊ไปหมดเลยไอ้คนนี้ลำบากแค่ดูหน้าไอ้สายเคลียร์เก๊ไม่พักเออของแม่จะมีลูกแบบแร่ที่มันไม่มีอะไรสีพิเศษใช่เต็มเลยไอ้แค่อย่างเฟี้ยวไอ้สัตว์แล้วเก็บยางก็หนังยางไว้แล้วเราเก็บไปไหมหรือเราต้องเอาออกไปก็เก็บไว้ที่บ้านตะมุตะมิเหลือเกินนะเออประมาณอันนี้คือป๊อปปี้เลิฟครั้งแรกใช่แล้วหลังจากนั้นล่ะเรามีคนรักอีกทีเมื่อไหร่มัธยมต้นไหมอย่างช่วงตอนนี้เราอยู่มัธยมต้นม .1 ม .2 ม .3 หรือไม่เว้นเลยมีม .1 ที่นนทบุรีนี่นะม .1 ใช่เขามาจีบใช่เขาเป็นแฟนเก่าเพื่อนแฟนเก่าเพื่อนแล้วเขาเลิกกับเพื่อนแต่พอเลิกกันแล้วเพื่อนกลายเป็นทอมอ๋อ what the fuck วะเนี่ยแล้วพอเขามาจีบแล้วเพื่อนก็แบบไม่พอใจอ่ะอันแน่นอนอยู่แล้ววัยรุ่นอันนี้ปัญหาคลาสสิกเหมือนกันแต่เป็นทอมแล้วนะอันนี้พูดจริงนะสมัยมัธยมเนี่ยมันแก๊งผู้หญิงเนี่ยมันแก๊งแบบแนวแบบใช่ๆน่ากลัวเออมันเมาบ้างหมั่นบ้างก็มีนะอะไรแต่ว่าก็ขำๆนะกุ๊กกิ๊กเด็กๆอะไรอย่างนั้นแต่มันก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆที่คนบอกเพื่อนประสาทแดกเพื่อนประสาทแดกกรรมมีคนพิมพ์เหรอเออบอกว่าเพื่อนประสาทแดกอะไรอย่างนี้ม.1 ม.2 ม.3 ยังคงรักเรื่องศิลปะอยู่การเรียนยังคงเหมือนเดิมเล่นเกมก็เล่นได้แค่1ชั่วโมงพอย้ายมาอยู่บ้านป้าแล้วกิจวัตรประจำวันมีเพิ่มมากกว่านั้นไหมกีฬามีบ้างไหมศิลปะนี่มีคู่กีฬาบ้างไหมกีฬาไม่มีเลยหนูตัว
ผอมตัวเล็กมากมันไม่มีแรงทำอะไรจอยไม่เอาเลยเขาเรียนกีฬาไม่เอาเลยไม่เอาเรียนก็ไม่เอาเอาแต่ศิลปะไงยังเอาอยู่ไหมศิลปะเนี่ยเอาก็ยังวาดอยู่เรื่อยๆแล้วเรายังเอาอยู่ไหมหมายถึงว่าเรื่องของศิลปะใช่ศิลปะแล้วไหมไม่เอาเหมือนกันครับผมช่วงนี้ไม่ค่อยมีให้เอาด้วยหมายถึงว่าศิลปะศิลปะไม่เพิ่งส่งช่างมาเถอะนะฮะข้ามไปผมเพิ่งส่งให้เมื่อวานอ่ะให้ผมเปิดให้ดูมันละเรื่องงานไอ้เหี้ยเดี๋ยวน้องคิดไปไกลเออไม่มีส่งแล้วงานให้อะไรน่าดูน่าจะดูไลน์ลูกแม่อ้าวแล้วตอนเรามีแฟนอย่างเงี้ยป้าเราก็ไม่รู้ไม่รู้แอบมีอ่ะแล้วตอนเรามาอยู่บ้านนี้แฟนโทรมาอย่างงี้ไงอ่ะไม่รับแอบไปคุยข้างล่างบ้าน2ชั้นอะไรอย่างนั้นว่ากันไปใช่เวลาเขามาส่งก็แบบให้อยู่หน้าหมู่บ้านแล้วก็เดินเข้ามาไอ้เหี้ยบ้านสายทองเหมือนกันนะฟีลเหมือนแบบว่าเห็นไม่ได้อ่ะก็ต้องแอบเอาแต่ละซ่อนๆเอานะครับเฮ้ยแอบอะไรนะไม่รู้หลบซ่อนๆแอบเอาส่งเอาอะไรอย่างงี้แอบอาหารขนลุกเหมือนกันนะไม่ได้ขนลุกงานนี่ไม่ได้บอกงานขนลุกงานขนลุกจริงเขาว่าแอบเอาค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันท่านผู้ชมโทษทีแทนรุ่นน้องผมด้วยมาส่งเสียงที่ส่งเสียงช่องโดนปิดที่มาเนี่ยครับโอเคก็คือต้องเอาง่ายๆก็คือต้องหลบซ่อนๆแหละง่ายๆพูดตรงๆประมาณอย่างนั้นคบกับชายคนนี้นานไหมตอนม.1เนี่ยไม่นานครับแบบเดียวแบบเดียว 4-5 เดือนโอเคก็มาปีแล้วก็ไปเปลี่ยนไปคบกับอีกคนก็เลยไปมีแฟนใหม่ด้วยช่วงม.ต้นใช่ไหมม.ต้นเขามาจีบเหมือนเดิมเราไปจีบเขาก่อนคุย MSN อ่ะลงเรียนเดียวกันเหมือนเดิมใช่เป็นรุ่นพี่หรือรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นพี่หล่อมากหล่อเลยอ่ะตัวท็อปเลยแหละอุ้ยแต่ที่คุย MSN น่ะไม่ได้คุยกับเขาคุยกับแม่เขาเขาไปเข้าห้องน้ำแล้วแม่เขาเล่นคอมแล้วตอนหนูทักไปอ่ะแม่เขาเห็นพอดีก็เลยคุยกับแม่เขาแล้วเป็นยังไงวะจำ conversation คร่าวๆได้ไหมหยอดอ่ะสวัสดีครับทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแม่เขาก็ตอบมาเขาก็ตอบแบบเป็นเขาเลยอ่ะแล้วเรารู้ได้ไงว่าเป็นแม่เขาก็ตอนให้เบอร์เขาเป็นคนโทรมาบอกเออเมื่อกี้แม่คุยไม่ได้คุยนะโอ้ my god แสดงว่าแม่เขาก็คิดเล่นเหมือนกันนะใช่แม่เขาดูชิวๆเหมือนกันทั้งนั้นเออไม่งั้นก็คงด่าเปิมแล้วล่ะถ้ามีผู้หญิงมาจีบมีอะไรเฮลๆไหมที่เป็นความจำที่ยังคงทรงจำอยู่ถึงณเวลานี้เขาต่อยกันแล้วเพราะหนูแย่งมึงงี้วะต่อยกันศึกชิงนางอย่างงี้ศึกชิงนางเอาแล้วมึงมันเป็นยังไงวะต้องมีทุกรุ่นต้องมีทุกรุ่นเหมือนสวยอ่ะต้องมีทุกรุ่นลูกเป็นเรื่องปกติไอ้เหี้ยคือหมายถึงว่าเราเนี่ยคุย2คนหรือว่าเขาหมั่นกันเองเขาไม่หนูคบกับพี่คนที่คุยกับแม่สุดหล่อคนนี้สุดหล่อคนนั้นอยู่แล้วอีกพี่คนอีกห้องนึงอ่ะมาจีบจีบเราใช่แล้วเขารู้เขาก็เลยแบบไม่พอมึงยุ่งอะไรกับเด็กกูอ่ะประมาณนั้นแหละคนสุดหล่อของเราเนี่ยไปหาเรื่องเขาใช่ก็ต้องมาปกป้องอนาเขตตัวเองถ้าพูดจริงๆพับจีคือการกักบ้านกักบ้านก่อนนะกักบ้านไว้ก่อน2ยิงยิงขู่ไว้ก่อนใช่นะถูกต้องก็บวกเลยปกป้องอาณาเขตตัวเองพื้นที่ต้องปลอดภัยเล่นเพื่อเอาแชมป์อะไรประมาณนั้นสุดท้ายเขาก็เลยมีปัญหากันซะบวกกันต่อยกันเองที่เราไม่เกี่ยวเราเป็นแค่ตัวกลางไม่นี่ยืนเชียร์เลยเอาแล้วตอนนี้ยกที่หนึ่งในโรงเรียนเลยถูกไหมไม่มันจะมีทางเดินโรงเรียนไปปั๊มเขาต่อยกันตรงระหว่างโรงเรียนกับปั๊มเลิกเรียนเจอหลังปั๊มทุกวันนี้ก็เป็นเวทีมวยไปแล้วไงใช่ลาดดำเนินอะไรวะเนี่ยจบม.ต้นขึ้นม.ปลายมันเป็นการเลือกเขาเรียกหัวเรียกหัวต่อของช่วงชีวิตมันจะได้เลือกแล้วไงสายศิลป์ไงศิลปะอาชาการเรียนซะวิทย์คณิตซะเราไปยังไงต่อช่วงมาปลายกลับไปปราจีนบุรีถามจริงๆอะไรอะวะเนี่ยนั่งรถไปมึงตั้งชาเลนจ์หรือเปล่าว่ามึงห้ามอยู่ที่เดิมเกิน3ปีวะไอ้ชิบหายแต่มันเป็นช่วงเวลาพอดีนะคือจบประถม3-3-3อะเอาดิใช่ไม่ผมว่าเขาก็ไม่ได้อยากให้ยายกลางคันไงการใช้กลางคันมันเรื่องใหญ่นะผมบอกก่อนหมายถึงแบบมาป.1ปุ๊บป.2ไปอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรนะแต่ถ้าจบแบบอย่างเงี้ยครึ่งๆเนี่ยมันยังพอได้อยู่แล้วยายเออมันเกิดกันยายเพราะอะไรแม่กลับมาอยู่ไทยโอ้ก็เลยกลับไปอยู่บ้านหลังนั้นที่บอกใช่แล้วสบายเลยทีนี้แล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่าเดิมไหมครับเพราะว่าโอเคเราโตขึ้นเราเป็นม.ปลายแล้วเลือกการเรียนยังไงไปอยู่โรงเรียนอะไรครับทีนี้อยู่โรงเรียนเดิมม
ัธยมวัดใหม่กงทองวัดใหม่กงทองแต่ก็ยังเลือกสายสามัญอยู่เรียนศิลป์ภาษาอ๋อเรียนศิลป์ภาษาสามัญแต่เลือกศิลป์ภาษาเลยไม่เอาพวกคณวนพวกเคมีพวกชีวะเลยเอาแบ่งห่างเอาแบ่งห่างแล้วศิลปะก็ไม่ได้ศิลปะเท่าไหร่นะใช่อารมณ์เหมือนแบบไม่รู้อะอารมณ์เป็นเหมือนแบบหัตถกรรมแล้วเออแบบนั้นอะคือมันจะไม่ได้มานั่ง drawing อะไรอย่างงี้หรอผมว่าใช่ไม่มีพวกนั้นมันจะอยู่พวกไอ้เขาเรียกอะไรนะวิชาพิเศษป่ะวิชาจิตวิสัยอะไรพวกนั้นป่ะผมอยู่ในอย่างนั้นนะผมเรียนบดินทร์มาศิลปะผมไปอยู่ในพวกนั้นเหมือนคะแนนช่วยเหมือนอ๋อเขาเรียกอะไรกิจกรรมอ่ะมันต้องเข้าไปอยู่ในกิจกรรมซึ่งมันจะมีแต่ละกิจกรรมที่แตกต่างกันไปกิจกรรมกีฬากิจกรรมศิลปะวันๆแม่งดูแสงกระทบเงาแล้วกูเป็นคนเกลียดศิลปะที่สุดและชมรมกีฬาที่กูสมัครเต็มกูต้องอยู่ศิลปะทรมานที่สุดในชีวิตอันนี้อาจจะชอบนะวันๆกูต้องนั่งอยู่กับเงาตกตรงนี้เวลาแรงเงา 2B ตรงนี้ต้องเข้มตรงนี้ต้องสว่างออกมามั่วซั่วส่วนหนองติด F อีกเออนะมาอย่างนั้นแล้วคุณแม่กลับมาที่ตอนนั้นตอนมปลายแล้วคุณแม่มาทำอะไรครับก็มาอยู่ด้วยเฉยๆเหมือนมาแบบมันมาดูแลเรามาทำหน้าที่แม่อะไรอย่างเงี้ยกลับมาอยู่ประเทศไทยอ่ะพักผ่อนอะไรว่ากูอยากชอบกูอยากชอบไอ้แต่มันก็จริงๆนะคุณบางทีพอลูกโตแล้วไงเอาจริงตอนเด็กอาจจะแบบยังไงก็ได้ฟิลนึงนะแต่พอตอนม .15 มันเป็นช่วงของความทรงจำนะเอาจริงๆนะผมแล้วก็เกลียดวันแม่เลยอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าไม่มีเขาชอบให้แบบแม่มานั่งอะไรอย่างเงี้ยสำคัญนะเนี่ยมันเคยมีดราม่าช่วงนึงนะว่าให้เลิกเถอะไอ้ประเพณีเนี้ยมันทำให้เด็กคนที่ไม่มีแม่หรือแม่ไม่อยู่มีปมไปทั้งชีวิตผมว่ามันสองเรื่องเว้ยอย่างถ้าเป็นเด็กดีอ่ะก็จะมีปมเรื่องที่คุณแม่ไม่อยู่ถ้าเด็กชั่วอย่างกูเนี่ยกูไม่อยากให้แม่มาอยู่แล้วก็ไม่มาอยู่แล้วมีสองปมเลยนะสองปมคืออย่างกูไม่อยากให้มาไม่อยากให้มีกิจกรรมนี้ในโรงเรียนนะใช่ใช่คือให้แม่กูมาเจออาจารย์เลยกูไม่อยากให้เจอเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสองเรื่องแต่มันก็เป็นฟิวนี้จริงไอ้ดราม่าที่ผมเห็นล่าสุดที่เขาเรียกร้องว่าเลิกกิจกรรมนี้เถอะอะไรอย่างเงี้ยหัวร้องทุกปีร้องไห้ทุกปีนะกระทรวงการศึกษานะตรงนี้ไกลแล้วนะครับผมอยู่ที่ของเราดีกว่าเออมันยังไงอ่ะทีนี้คุณแม่กลับมาดูแลเราในช่วงมาปลายเขาดูแลเราได้แบบดีมากพอที่จะกลับที่เราต้องการไหมดีซึ่งแน่นอนเรารู้สึกดีใจแม่กลับมาอยู่ด้วยใช้ชีวิตอยู่ที่ปาจีนบุรีและการเรียนเราโอเคขึ้นไหมฮะเรามีสมาธิในการเรียนมากขึ้นก็ยังเหมือนเดิมยังอาร์ติสต์อยู่เหมือนเดิมหนูไม่เคยเกรดเยอะกว่า 2.5 เลยอ่ะเฮ้ยถือว่าเยอะแล้วลูกเอ้ยใช่หรอเฮ้ยแต่ถ้าสำหรับผู้หญิงอะน้อยนะเว้ยก็น้อยแต่ว่าแบบถ่ายมันก็คือเราหน้าเหมือนผู้ชายเอาแค่พอผ่านใช่ใช่ข้อส่งข้อสอบงานเงินกูทำแค่พอผ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ลักษณะชีวิตเราเหมือนผู้ชายนะผมรู้สึกเหมือนผู้ชายแบบเฮลๆก็ไม่ได้เรามีลูกกี่คนนะคุณแม่ลูกกี่คนนะสองคนค่ะอ้าวพี่สาวอ๋อมีพี่สาวแล้วคนนึงห่างกันเยอะไหมฮะ6ปีโอ้พี่สาวค่อนข้างที่จะแบบแก่นอะแก่นใช่ตอนที่อยู่กับป้าด้วยอะไม่ใช่แก่นคือแสบเวลาอยู่กับป้าก็คือแบบหนียกจากบ้านอะไรคือคนนั้นมันจะไปสุดอ่ะนี่ไงเหมือนที่บอกคือดารุณาอยู่ในเส้นเพื่อให้มันไม่มีปัญหาใช่แต่พี่สาวนี่เอาทุกอย่างที่มันไม่โอไปสุดเลยที่ห้ามอ่ะคือเอาหมดใช่เอาหมดเลยเก็บหมดแต่มันก็เป็นอย่างนี้จริงๆนะคนที่โดนห้ามไม่เยอะมันก็มีแค่สองเวรที่อาร์ตบอกจริงๆคือเวรนึงก็คือเรียบร้อยไปเลยกับเวรนึงคือรับไม่ได้แล้วใจแตกไปเลยใช่มีการติดต่ออยู่ไหมฮะกับคุณพี่ตอนนี้อยู่กับพี่นะคือสนิทกับพี่สาวมากเกมมีอะไรที่เพิ่มเติมขึ้นไหมฮะยังมีอะไรที่ฮาร์ดคอร์ขึ้นไหมเกี่ยวกับเรื่องเกมก็เล่นตอนนั้นเล่นเลสซิตี้เริ่มเป็นเกมออนไลน์ขึ้นเริ่มมีเน็ตแล้วก็สู่ยุคเกมออนไลน์มากขึ้นเลสซิตี้อะไรอย่างเงี้ยพรีอุสโกลเด้นซอฟอะพรีอุสนี่เกมเก่ามากเลยอะไฮบริดยุคแรกเลยเอโออาร์พีจีเลยปะแล้วชูตติ้งมาไงอะชูตติ้งมาตอน X Shot อ๋อมากับพี่โฟกซ์จุโยนี่เองเฮ้ยหนูเคยเห็นพี่เขาที่งานเกมด้วยแน่นอนอยู่แล้วนี่คนดังหนูไปเอาโค้ดเหรอลูกนะเขาไปร่วมงานพี่เขาไม่ใส่หมวกอะแบบใช่ใช่พี่โฟกซ์แต่ก่อนเขาจะผอมๆจะเด่นมากเลยในงานอะโอ้ต้องเด่นเหรอลูกเอ้ยเด่นทรงก็เด่นอยู่แล้วเขาเก่งด้วยไงเขาเก่งเมื่อก่อนเขาเก่ง X Shot มากนะผมเห็นอยู่เขาเพิ่มเรื่องในการเต้นเห็นในงานไหนก็เจอใช่ครับเต้นอยู่ใช่ประมาณอย่างนั้นแล้วชื่อดารุน่านี่มาจากอะไรตั้งตอนสตรีมอ๋อเหรอตอนสตรีมใช่ก็เพิ่งมาตั้งไม่นานนี่ใช่แล้วก่อนนั้นนะเราเล่นเกมออนไลน์ตั้งชื่อว่าอะไรมึงว่ามันชื่อแทงแรงๆนี่ยุ่งชื่อว่าโรนิก้าในเกมวาโรนิก้าวาโรนิก้าโรนิก้าเอามาจากไหน
เอามาจากไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้คือแวบขึ้นมาก็ตั้งเรื่องเลยอ่ะแล้วดารูน่ามาอย่างไรดารูน่ามาจากลูน่าแต่เพิ่มดาเข้ามาเพื่อความแบบแฟนซีดารูน่าลูน่ามันเกี่ยวกับอะไรพระจันทร์พระจันทร์นี่บ่ใช่นึกว่าอ๋อนั่นหนูนั่งมองพระจันทร์อยู่ค่ะโอ้มันจะสุนทรีย์เลยไอ้ชิบหายย้อนกลับไปที่ม.ปลายอ่ะคือเราได้มีการต่อยอดสกิลในการวาดรูปของเราไหมนั่นแหละศิลปะตอนนั้นติดเกมมากติดแบบติดจัดๆเลยไม่ได้เอาศิลปะเลยช่วงม.ปลายนะทีนี้ไอ้วิชาการก็ไม่เอาศิลปะก็ไม่เอานะเกมมิ่งล้วนๆเลยใช่เราอยู่กับแม่ด้วยไงเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วคำว่าติดเกมในเกมพวกนี้เหรอเลซิตี้เก็บเลเวลใช่ใช่ครับเล่นกับเพื่อนเล่นกับเพื่อนในเกมเจอเพื่อนในเกมแล้วช่วงม .4 ม .5 โมงนี้มีแฟนไหมพี่ยายกับหนูกับแม่เนี่ยมีทุกช่วงเวลาน้องๆบอกต้องถามว่าช่วงไหนไม่มีบ้างเลย4-5-6นี่เป็นไงเออเขามาจีบ4-5-6แซ่บขึ้นไหมโตแล้วนะเรามีความแซ่บขึ้นไหมโอ้แซ่บอยู่แซ่บอยู่พี่เชื่อจ้ะลูก4-5-6ไหมมีแฟนในเกมด้วยไอ้แฟนในเกมใช่เราไม่เจอกันข้างนอกเราโดนหลอกว่าแบบอายุเท่ากันจริงๆน้องอยู่ม.1คือเด็กกว่าเด็กกว่าเยอะเลยหน้าตาเป็นยังไงดีไหมแต่ได้อยู่แต่ได้อยู่เอาง่ายว่าเราไปเจอคนที่ชอบเราเนี่ยในเกมแล้วคุยกันมากุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแล้วคิดว่าอายุเท่ากันใช่นัดเจอกันใช่กลายว่าอายุน้อยกว่าอ่ะแล้วครบไหมล่ะลูกครบดีมากไอ้ลูกเลยก็น่าจะดีไงน้องมันบอกอยู่ใช่ได้ก็เลยมันเป็นความผิดหวังที่ไม่ได้แย่ถ้าตัวน้องเขาทำตัวเป็นผู้ใหญ่มากเลยแต่เด็กนั้นถือว่าโชคดีพอควรเหมือนกันม.1กูยังหัวเตียนอยู่เลยผมจะถามว่าไอ้สำเนียงภาษาอังกฤษหรือว่าสกิลภาษาอังกฤษเราได้จากใครได้จากแม่นี่ปะน่าจากแม่กับเขาคุยกับเราภาษาอังกฤษเหรอไม่พ่อเลี้ยงเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์แล้วเขากลับมาด้วยเวลาเขาจะกลับมาแบบ6เดือนทีนึงเดือนนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาคุยกับแม่เป็นภาษาอังกฤษเราก็ฟังใช่ก็ฟังก็อยู่ซึมซับไปตรงนั้นได้สำเนียงได้ภาษาอังกฤษมาเออแต่เราเคยมีโอกาสได้ไปอยู่ที่นู่นไหมมีไปเที่ยวไม่แต่ไม่เคยไปอยู่ไปเที่ยวปีละครั้งสองปีครั้งอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าทำงานอย่างนี้คงไม่ได้ไปหรอกมีเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวมีเวลาได้ไปมันไม่อยู่ล่ะสักทีมันตัดพ้อไอ้เหี้ยโอเคจบม.ปลายแน่นอนอีกหนึ่งช่วงสำคัญของชีวิตนั่นคือการเลือกการเรียนสายปริญญาตรีก็ต้องเลือกมหาวิทยาลัยย้ายไปไหนลูกจะกลับนี่ถามก่อนเลยถามนำเลยย้ายไปกรุงเทพนั่นไงกูบอกแล้วกูบอกแล้วสี่ปทุมบางเขนค่ะมหาสี่ปทุมคลองประปาเรียบคลองประปาแถวนั้นคณะที่เราเลือกคือคณะอะไรดิจิตอลมีเดียอินเตอร์แอคทีฟเกมเราเลือกเองเลือกเองซิวเองด้วยโอ้ เลือกอันนี้เพราะว่ามันมีคำว่าเกมใช่แล้วนึกว่าแบบมันจะแบบอะไรเกี่ยวกับเกมน่าจะง่ายใช่เมื่อเข้าไปดูแลเกมอะไรอย่างงี้กูบอกเลยอันนี้แหละกูบอกเลยหัวปวดมาตั้งแต่ดีไซน์ตัวละครใช่ออกแบบเขียนโค้ดเขียนโค้ดโค้ดนี่คือไม่เอาเลยเอาง่ายคือคณะพวกนี้มันไม่ได้ให้เราไปเล่นเกมหรอกเลยมันให้เราไปสร้างเกมใช่นั่นหมายความว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนปรารถนาแน่นอนใช่แล้วก็ย้ายไปอีกสาขานึงแต่คณะเดิมคณะเป็นมัลติมีเดียเหมือนกันใช่เป็นสาขาเดิมแอนิเมชันคอมพิวเตอร์แอนิเมชันพอกันเลยลูกเราเนี่ยเฮ้ยแต่ชอบมันไม่มีโค้ดไงก็ทำการ์ตูนทีดีออกแบบปั้นทีดีติดไงอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโค้ดก็โอเคนะใช่ทีนี้ก็ดำเนินการสาขานี้คณะนี้จนจบแต่ว่าเรามีปัญหาตอนที่เลือกคณะผิดเสียเวลาไปปีหนึ่งถูกต้องปะครึ่งเทอมโอ้เร็วถือว่าตัวเร็วโอนได้มากโอนได้เสียเวลาอยู่ครึ่งเทอมแล้วก็ย้ายไปแล้วก็ได้คณะใหม่สุดท้ายก็คณะเดิมสาขาใหม่ที่ไปที่พี่อาร์ตไปนี่มาไม่ใช่หรอคณะหนูอ่ะอ๋อที่คุณไปเป็นวิทยากรใช่คุณลืมอีกแล้วนี่ไงความจำคุณจำไม่จำไม่ได้หรอกลืมผมไปหลายอย่างสีปทุมอะไรนะสีปทุมใช่ไหมสีปทุมบางเขนสีปทุมไปวันนั้นคุณเป็นไลฟ์สดห้องเขียวๆอ่ะเออนี่คือจำได้จำได้ก็ไปช่วยกัน
ไปไหนก่อนให้เขารู้เขาเข้าใจอ๋อโอเคนะครับผมก็วันนั้นอ่ะสุดท้ายก็เรียนจนจบในคณะนี้ช่วงมหาลัยครับชีวิตมันโตมากเลยมันอายุมันแน่นอนวุฒิภาวะมันมากขึ้นครับเป็นยังไงบ้างชีวิตช่วงมหาลัยเล่าให้ฟังหน่อยกินเหล้าสุดยอดโตแล้วมารู้จักกินเหล้าแอลกอฮอล์ในยุคนี้ใช่เออกลุ่มเพื่อนที่มหาลัยคนชวนไปใช่เคยไปทำงานแบบโชว์แม่ว่าแบบเอ้ยไปทำงานหาเงินเองนะทำได้2วันพอทำอะไรเป็นแบบเด็กเสิร์ฟร้านฟูมูนอ่ะแยกเกษตรอ่ะแล้วเขาไม่ให้นั่งเลยอ่ะเดินเสิร์ฟเดียวทั้งวันทั้งคืนปวดขามากใช่ใช่งานเสิร์ฟเขาไม่ให้นั่งเหรอนั่งมันก็เหมือนได้พักแล้วมันก็จะขี้เกียจแต่ที่คุณไปผมเห็นเขามานั่งข้างอันนั้นคนละแบบกันอันนี้นั่งเขาไปเสิร์ฟอันนั้นน้องก็ชงอย่างเดียวซื้อดิ้งเอาครับผมสดิเปลืองที่ผายสดเขาจบไม่ได้ด้วยยากจบเดี๋ยวโทษนะน้องสายหนึ่งจบคืออะไรจบคือผมไม่เคยไปทั้งนี้เมาก่อนอะไรที่ไม่ได้จบเลยจบขยายความคำว่าจบช่างไม่ช่างเลยก่อนอะไรวะกลับมาที่เรื่องของงานก็ไปทำเหมือนเป็นพาร์ทไทม์ครับใช่ทำได้2วันออกเลยมันก็ไม่เหมือนกันเนาะการที่เราไปเป็นลูกค้ากับการที่เราไปเป็นคนที่ไปต้องมาทำงานใช่ฟีลคนละแบบบางคนจะคิดว่าเฮ้ยทำงานแล้วเล่าแม่งก็ได้อยู่กับเล่ากับเบียร์แต่ได้ทิปเยอะมากเลยเนาะบางคนเมานะให้พันหนึ่งแต่พี่ให้กี่พันเนี่ยไอ้ฮันนี่ประสบการณ์ตรงจะหยิบแบงค์20ไอ้เหี้ยไปเป็นแบงค์พันมีเหมือนกันลืมไปกลับบ้านมาด่าชิบหายเงินหายรู้อย่างเป็นเหมือนกันรู้ตัวไอทีคือเงินหายหมื่นแล้วรุ่นพี่คุณเป็นรุ่นพี่พี่บาทที่ใส่แว่นเหมือนกันพี่บาทพี่บาทนะโอเคเละเทะที่สุดคือยังไงจำได้ไหมเออจำได้คือไปโผล่อีกจังหวัดนึงอย่างนี้ถ้าเละนี่ไม่อยู่ตอนมหาลัยอยู่เร็วๆนี้อยู่เร็วๆนี้แหละไม่ใครชาวแก๊งเขานะถ้าใครติดตามนะครับผมตรงนี้ช่วงมหาลัยมีแฟนไหมครับมีช่วงปิดไหนจะได้ไหมมีทุกช่วงช่วงนะแม่เอาจริงว่ามึงลิทิ้งไปดีกว่าจบหรือว่าใช้ผู้ชายเปลืองเหมือนกันมาทั้งส่วนมากที่เราคบอ่ะส่วนมากที่เลิกกันน่ะเลิกเพราะอะไรพอจำได้ไหมสาเหตุยอดเลิกเพราะเขามีคนอื่นเอาดิใช่ไม่ใช่ว่าเราอินดี้อย่างนี้เราไม่นอกใจเราอินดี้เกี่ยวไหมไม่เพราะเราเป็นสไตล์นี้ด้วยไหมพี่ว่ามั้งคุณเข้าถึงยากแบบไม่เช็คไม่อะไรอ่ะเหมือนเปิดช่องไว้พวกก็แทงทะลุช่องซะเออแต่พวกติดก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะเออเพราะเขามาจบแบบค่อนข้างให้จริงๆแล้วคือให้เกียรติให้สเปซแต่ก็ไม่เพราะตัวเขาเองก็ไม่น่าจะไม่ชอบบีบบังคับเหมือนกันผมว่านะด้วยความที่เป็นอาร์ตอ่ะเช่นแบบให้ดูโทรศัพท์มีแค่อาร์ตเดียวเท่านั้นแหละที่ทำได้ไม่วันนี้คนดูโทรศัพท์วันนี้คนเขาให้สเปซเนี่ยให้ความไว้วางใจเนี่ยแต่ว่าอีกฝ่ายยังดันไม่ได้ใช้ความไว้วางใจให้ทางที่ถูกไงดันไปใช้ทางที่ผิดอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมใช่ใช่มือชอบใช้ผิดบ่อยใช่ขออีกเรื่องข้อดีของตัวเองเรื่องความรักเช่นไม่เจ้าไม่เจ้าจี้จุกจิกไม่เจ้าจี้ไม่เจ้าจุกจิกใช่ไหมอันนี้ถือเป็นข้อดีนะมีอย่างอื่นไหมเช่นไม่จิกไม่ตามไม่เช็คอะที่เขาบอกเพราะเนี่ยก็คือข้อดีเป็นคนสบายสบายมากกว่าอยากทำอะไรก็ทำโอเคแล้วถ้าข้อเสียในความรักเป็นคนแบบถึงไม่เช็คแต่แบบคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาเลยนะเป็นคนเก็บใช่เป็นคนเก็บงั้นเจอทีละตูมเลยใช่ป่ะส่วนใหญ่ที่เราเจอจากอะไรข้อความเด้งหรือว่าพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปพฤติกรรมเปลี่ยนไปมันมีเซนส์อะผู้หญิงกูเกลียดคำนี้มากเซนส์ผู้หญิงแรงพี่เซนส์ผู้หญิงแรงจริงเอ้ยกูเชื่อลูกเอ้ยไม่ยิ่งกว่าสไปเดอร์เซนส์นี่ไอ้เหี้ยกูพูดจริงไอ้หนังซิกเซนส์นี่อะไรมึงหรือทำอะไรกับวิทยานิพนธ์ตอนจบมึงทำเรื่องไอ้เหี้ยเซนส์ผู้หญิงให้กูหน่อยเถอะไม่แต่เซนส์ผู้หญิงมันก็มาคู่กับพฤติกรรมผู้ชายนะใช่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนไปมันก็ไม่รู้สึกจริงใช่ไม่รู้ว่ะสิ่งที่เคยทำไม่ทำสิ่งที่เคยดูแลแม่งไม่ดูแลสิ่งที่เคยแบบไปนิปนองก็แข่งก้าวใส่นึกออกปะใช่คือความรู้สึกอ่ะอันนี้คือวิเคราะห์ตัวเองดูลึกวิเคราะห์ตัวเองดูลึกความรู้สึกวิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์ตัวเองแล้วก็วิเคราะห์คนอื่นๆที่เจอด้วยโอเคผู้หญิงเซนผู้หญิงแม่นจริงเว้ยแต่ถ้าผู้ชายมาแสดงออกให้เห็นด้วยมันก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นอันนี้ถามด้วยความไม่รู้นะแล้วถ้าเนียนมันถ้าเนียนก็จะไม่รู้ไงแต่เนียนก็ไม่รู้ก็ต้องบาลานซ์ให้ดีคุยกลับมาเจอแฟนคุณคุณจะเรียกว่าคุณมึงต้องบาลานซ์ให้ดีกลับมาเจอแฟนคุณต้องเทคแคร์ซื้อของให้พาไปกินข้าว
แต่คุณก็ต้องมีช่องว่างบางช่องที่ไปหาได้ไปหาอะไรไปหางานทำบ้างบ้างซึ่งถ้าตามหลักสถิติแล้วมันไม่มีทางทำได้นะไม่มีทางทำได้ดีทั้งคู่มันต้องเสียฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเว้ยแต่เรื่องที่จะตัดน้อยออกไงน้อยคืออะไรบ้านน้อยบ้านเล็กบ้านน้อยก็นี่คือหลักเลยแหละของกระฟางเพื่อนอิ่มทีเดียวถ้าอย่างไก่ที่เนี่ยบ้านหลักอ่ะไก่เป็นบ้านเดียวครับผมค่อนข้างรวดเร็วเลยเร็วเร็วเร็วเพราะว่าเราเป็นเทปแรกเนี่ยการพักผ่อนเยอะครับไม่หลุดไม่หลุดผมมาถามว่าแล้วการแสดงออกทางความรักของลูน่านี่ถือว่าเป็นยังไงท่ากันในตัวเองชอบอุ้ยเป็นคนมุ้งมิ้งมากเลยนะกับแฟนอ่ะเป็นคนใกล้ชิดชอบเป็นคนชอบแบบทัชชี่แบบจับเขาเรียกว่าอะไรวะชอบหอมแก้มอยู่ก็หอมอะไรอย่างเงี้ยสกินชิปนั่นนู่นนี่ก็ดีนะก็ดีนะใช่ก็ดีนะนี่คือยังดีดีอ๋อหมายถึงว่าดีนะคนที่แสดงออกแบบนี้บางคนก็เขินที่จะทำทั้งที่เป็นแฟนเลยชอบโรแมนติกไหมเราเป็นคนโรแมนติกไหมวาเลนไทน์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์อะไรเซอร์ไพรส์ทุกอีเวนต์แล้วเป็นคนชอบให้มีคนมาเซอร์ไพรส์ไหมไม่ชอบไม่ชอบใช่ป่ะไม่ชอบสมมตินั่งอยู่กลางร้านอาหารอยู่ดีถือลูกโป่งไปร้อยลูกไม่เอาเลยนะโกรธเลยพูดติ๊กจะเป็นอย่างนี้พูดติ๊กจะเป็นอย่างนี้นี่เลยถามมันรู้สึกมันชอบอะไรที่มันเวอร์อันนี้สำคัญนะผู้ชายอ่ะบางทีมันต้องดูนิสัยเดินอยู่นะกลางห้างแล้วพรึบลงมาเป็นบ้างวิ่งหนีตะเลิดเบิร์นหมดขึ้นรถหนีเลยแอนนิเวอร์ซารี่สับเลยนั่นแหละนั่นแหละทีเดียวแอนนิเวอร์ซารี่ครับผมอะไรนะไอ้นั่น3วันมึงไม่รู้ไอ้มันจะพลาดไอ้เหี้ยถ้าครบ1ปีมึงไม่ยันไม่ตายขึ้นสวรรค์นี่มึงเลยล่ะไอ้สัสชีวิตก็มีความรักมาโดยตลอดเรียนจบปั๊บมองถึงชีวิตตัวเองยังไงมองถึงการทำงานแบบไหนอยากไปทำงานอะไรตอนหนูเรียนอยู่หนูมีที่ทำงานรอไปแล้วอะเราไปรู้จักได้ไงเหมือนเขาแบบทาบทามมาเป็นสตูดิโอนึงรู้สึกคิดผิดมากเลยนะไอ้เรื่องที่แบบจบแล้วรีบทำงานเลยอะรู้สึกว่ามันแบบมันไวไปใช่มันยังไม่พอเวลากินเหล้าของเรามันน้อยลงไปใช่ตรง What the fuck ระหว่างที่เรียน4ปีเนี่ยเรามีเริ่มมาสตรีมมั้งยังไม่ไม่เลยไม่มีไม่ได้ยุ่งแค่เล่นใช่เล่นเที่ยวเรียนอยู่แค่นี้ใช่แล้วเกมอ่ะรู้จัก e-sport มันยังหรือก็ไม่รู้ก็เล่นเฉยๆรู้จักตอนนั้นเล่น Overwatch ตอนมหาลัยอ่ะอ๋อเล่น Overwatch ใช่ก็เริ่มรู้จัก e-sport บ้างรู้จักการแข่งบ้างโอ้วอชนี่ก็ประมาณก็ปี2016แล้ววะแถวนั้นตอนกูกำลังบูมเลยมันเบียบูมอย่างไม่กี่ปีอะรู้ไหมเมื่อกี้ทิ้งไว้ว่าคิดผิดมากที่เริ่มทำงานทันทีที่เรียนจบเพราะอะไรอะเหมือนไม่ได้ให้เวลาตัวเองคิดเลยอะเราเป็นคนติดไงแล้วแบบเหมือนเขาก็ไม่โอเคด้วยไปทำอาทิตย์เดียวแล้วแบบคืองานแอนิเมชันอ่ะมันต้องทำแบบจนจบโปรเจกต์ใช่เพราะหนูแบบยูดีดออกมาเลยดีลูกเอ้ยเขาให้ผักพริกเขาเกลือไล่กันหมดแล้วเนี่ยเอาง่ายคือเราอ่ะรู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบงานใช่ที่มันเป็นงานประจำใช่แล้วงานสายนี้พี่ว่าหนักหนักมากเออเพราะอย่างที่เราบอกมันไม่ใช่แบบให้ทำวันนึงขอพัก2วันมันต้องทำยันจบแล้วบางทีงานพวกนี้มาด่วนบางทีแม่งและละเอียดด้วยบางทีดีไม่ดีทำงานหลักอยู่แม่งมีเส้นเรื่องรองมาให้เราทำอีกอย่างเงี้ยก็ถือว่าไม่ได้เดินสายแอนิเมชันต่อตั้งแต่ตอนนั้นเลยป่ะใช่มันเป็นกราฟิกดีไซเนอร์แทนเป็นกราฟิกดีไซเนอร์ที่บริษัทบริษัทนึงใช่เท่าเกี่ยวอะไรทำหมายถึงว่าธุรกิจเขาทำเกี่ยวนะแบบอาหารเสริมโอ้เราเป็นกราฟิกเราก็ไปทำกราฟิกดีไซน์ค่ะใช่ครับเอาโปรดักต์มาวางเอาคนมานั่นนู่นนี่โอเคย้อนกลับไปนิดนึงก็คือตอนที่เราทำไอ้ตรงเรื่องกราฟิกดีไซน์เนี่ยโอเคเราไม่ได้ทำเกี่ยวกับ 3D แล้วโปรเจกต์มันก็จะไม่ได้ยากมากไปมาเป็นเรื่องๆไปรู้สึกดีขึ้นไหมกับการทำที่นี่กราฟิกใช่ไหมเออตอนทำกราฟิกก็ทำได้ประมาณ 2-3 เดือนนึกว่า 2-3 สัปดาห์ตัวเยอะ 2-3 เดือนก็พอโอเคออกเองออกเองด้วยความที่รู้สึกว่าไงรู้สึกว่าแบบมันแก้เยอะอ่ะบางทีเรารู้สึกว่าเฮ้ยงานกูดีแล้วใช่มึงจะมาสั่งอะไรกูอีกอะไรอย่างงี้ใช่ความรู้สึกแบบนั้นบางทีเขาแก้จนแบบอะไรก็ไม่รู้แบบจนไม่เหลือความเป็นตัวเองใช่แต่ตำแหน่งนี้มันก็เจอจริงๆนะใช่ใช่ผมบอกก่อนก็พวกบีเพจบีเพี้ยงไงเพจบีเพี้ยงนี่คือเราหน้าคนทำนะใช่คือตำแหน่งนี้มันมาอยู่คู่กับการปรับเปลี่ยนตลอดเลยแล้วสุดท้ายนะมันจะไม่เหนี่ยวความสิ่งที่เราเป็นเลยถ้าโดนปรับเยอะนะมันจริงใช่ไหมมันเป็นฝั่งที่เราดีไซน์ออกมานะว่าเราอยากให้เป็นแบบนี้คือแบบบีฟหนึ่งอ่ะเออให้แก้บีฟสามบีฟสี่บีฟห้าสุดท้ายเอาบีฟหนึ่ง
ก็มีมันมีจริงใช่ก็มีจริงเหมือนแก้จนเละแล้วกูกลับมาเอาที่ดีฟอลต์นั่นแหละดูสวยที่สุดสุดท้ายคนทำงานก็อาจจะไม่ให้กูทำทำไมนี่ผมเคยเจอขนาดที่ดีไซน์แบ็กเก็ตออกมาเลยนะเหมือนกันทั่วโลกอ่ะแต่ลูกค้าบอกว่าอยากได้อีกแบบคุณเคยเจอไหมล่ะคุณคุ้นไหมคุ้นอยู่นะคุ้นนะนั่นเราเคยเจออยู่นะคือเอาแค่ทุกวงการของกีฬาแม่งออกแบบแบ็กเก็ตแบบเนี้ยแต่ลูกค้าบอกว่าไม่สวยขออีกแบบนึงกลับด้านกันกลับด้านกลับหัวค่อนข้างงงทีเดียวเหมือนกันอย่างนี้มาตั้งต้นกับตัวเองยังไงอ่ะสามเดือนที่ผ่านไปก็ลาออกเราไม่มีงานทำแล้วก็แบบเล่นฟอร์ไนท์ตอนนั้นเล่นเกมเล่นฟอร์ไนท์แล้วมันมีน้องไปเจอน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าทำไมไม่สตรีมอย่างนี้พอเล่นเก่งนะเอาเก่งเลยใช่ไหมเอาเรื่องเลยเอาเรื่องเลยเอาอยู่เขาไอ้ทำไมไม่สตรีมล่ะจะมีคนดูนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสตรีมเลือกที่จะมา Twitch TV ตั้งแต่แรกเลยป่ะใช่ครับทวิตมันก็มีบอกนะว่าแบบถ้าอยากเริ่มสตรีมใช่ขั้นตอนนู่นนี่นั่นเนาะคนที่จะอ่านตรงนั้นดูเลยใช่เอาง่ายคือทวิตเป็นสอนตั้งแต่แบบคุณอยากจะใช้โปรแกรมอะไรใช่ให้เลือกก็สุดท้ายก็เข้ามาแล้วพอทำอาชีพนี้แล้วมันรู้สึกแตกต่างจากสิ่งที่เราทำมาไหมรู้สึกแตกต่างเพราะเราควบคุมตัวเองไม่ได้หมดเลยทุกอย่างทำเมื่อไหร่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้วางแผนเองได้หมดนี่ไงนี่เข้ากับเขามากกว่านะใช่ท่านผู้ชมลองดูเล่าตั้งแต่ต้นมาเนี่ยอันนี้แหละที่เข้าเขาที่สุดหมายถึงว่าเอาบางทีมันต้องดูความเป็นตัวเองอ่ะบางทีเฮ้ยเราอยากเป็นสตรีมเมอร์เราดูปุ๊บเฮ้ยอยากเป็นสตรีมเมอร์ว่ะแต่บางทีเราอยู่ในลูปแบบรูทีนเราอยู่ในลูปที่แบบแม่งทำแบบนี้มาชอบแบบนี้ชอบองค์กรก็ยากเหมือนกันการจะเป็นสตรีมเมอร์แต่ของเขาคือค่อนข้างชอบอิสระyou are on your own แปลว่าอะไรทุกทีไม่รู้เหมือนกันจำเข้ามาที่นี่แต่ทีนี้คือสิ่งที่ยากกว่านั้นก็คือการสร้างฐานคนดูความสม่ำเสมอทำไงอ่ะจะทีมครั้งแรกอ่ะคนดู10คนทุกคนที่เป็นแขกรับเชิญเราก็ประมาณนี้ก็กดสตรีมขึ้นไปทุกวันนี้ก็ยัง10คนอยู่ครับพี่ทุกวันนี้ก็ยัง10คนครับพยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดแล้วมันก็บิวขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมีจุดเปลี่ยนอะไรไหมที่แบบเฮ้ยทำให้เราเป็นที่รู้จักมากขึ้นหรือว่าทำให้เราแบบปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมมีพี่แทนเอ็กพี่แทนเอ็กตอนนั้นเขาก็เล่นฟอร์ไนท์เหมือนกันเขาก็ชวนไปเล่นด้วยแล้วก็แบบเล่นชวนไปกินเบียร์ในฮามชวนเล่นด้วยไม่น่าจะนั้นได้รู้จักกันได้เล่นด้วยกันก็ทำให้คนเนี่ยไหลมาหาเราแบบมีอะไรปรึกษาพี่แทนได้ตลอดดีแล้วล่ะลูกที่ปรึกษาพี่แทนเพราะว่าถ้าปรึกษาพี่อาร์เนี่ยไม่น่าจะเล่นไม่ได้เล่นเกมเรื่องนั้นน่าจะเป็นเล่นอื่นมากกว่านะครับผมตรงนี้คือถ้ามารู้จักกันคนดูก็จะไหลมาหาเรามากขึ้นใช่คนดูเยอะที่สุดตอนนั้นของเราประมาณเท่าไหร่60คนตอนแรกนะก็คือไหลจาก5คน10คนเนี่ยขึ้นมา60คนใช่แล้วก็สเตเบิลมากขึ้นใช่ก็60แล้วก็มีสปอนเริ่มเข้าอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่เจ้าแรกเจ้าแรกคืออะไรบอกได้ไหมข้อเซใช่อยู่ตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะใช่ตั้งแต่คนดู60คนพาร์ทเนอร์ยังไม่ได้เลยมั้งตอนนั้นแล้วเราทำพาร์ทเนอร์จนผ่านเองเลยใช่ไหมใช่หนูเหมือนหนูส่งอีเมลไปบอกส่งเรื่องไปด้วยพูดเรื่องนี้แล้วก็สะเทือนใจทำไมฮะทุกวันนี้กูเป็นพาร์ทเนอร์เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์จริงๆให้เขาเอาโลโก้ติ๊กถูกออกเดี๋ยวมั้งไม่อยู่ไม่อยู่ไหนมีไว้ดีแล้วเผื่อวันนึงกลับมานะฮะมูทีวีนะปล่อยไปคนติดตามมากกว่าคนที่เป็นสตรีมเมอร์ทุกวันสิ่งนึงที่น่าถกเถียงกันตรงนี้เป็นคอนเทนต์ไงสตรีมหรอเป็นคอนเทนต์ลูกพี่สตรีมปีละครั้งคือชอบคนดู 2,000 ไงยิงกันดีขึ้นมาคนดูแห่เข้ามาเพราะนึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยครับผมส่วนมากแชทจะเป็นแบบฝนตกพายุเข้าแผ่นดินไหวอะไรพวกนี้จะคุยเรื่องนี้ตลอดเลยไม่คุยเรื่องที่กูไลฟ์อยู่ตอนนั้นตอนนี้ก็เป็นสตรีมเมอร์เต็มตัวมีทำอย่างอื่นยังทำอย่างอื่นได้ไหมควบคู่ไปด้วยมั้ยครับไม่มีนะมีเป็นสตรีมเมอร์นั่นแหละครับแม่ผมไม่ได้อยากจะถามไม่กล้าถามเหมือนกันไม่กล้าถามเหมือนกันต้องถามดีกว่าต้องถามดีกว่าพี่อั้นถามเลยพี่อั้นพูดถึงว่าจากของเราผมไม่ชี้ดีกว่าพี่อั้นถามพี่อั้นถามเลยฮะมีออนไลน์แฟนใช่ไหมไม่เดี๋ยวเราพูดกับมาก่อนไม่ต้องคุยเลยเอาเราสักก่อนดีกว่าเอาเราสักอ่ะคือเราอ่ะชอบ
พี่ว่าเราชอบเรื่องสามมานานแล้วถูกไหมนานมากแต่หาจังหวะเริ่มไม่ได้หนูเริ่มตอนปีสองปีสามปีสองปีสามใช่ไหมรายแรกตรงตูดโอเคคือจากตรงก้นตรงก้นอันนั้นคือจุดแรกจุดแรกเลยมันเป็นคำพูดหรือเป็นอะไรไหมมันเป็นภาษาญี่ปุ่นมันเป็นคำว่าอะไรฮะทรายอ๋อคือเหมือนมีนิ่งของคำนี้คือแบบมันแปลว่าทรายใช่แล้วก็ย้ายตรงแขนย้ายรอยนี่ตรงหลังฝั่งนี้หรือตรงกลางหลังตรงกลางใช่ไหมตรงกลางเป็นลายอะไรฮะตรงกลางเป็นเหมือนฮาวายเป็นดอกไม้แบบจริงหรือไม่ฮะยังที่บอกคนสักเนี่ยมันจะไปเรื่อยใช่อยู่ไม่ได้อ่ะเขาเรียกว่าเสี้ยนเข็มมันมีความรู้สึกนั้นไหมเออมันมีไหมมันคือมีคุณเวลาหนูสักอ่ะกูอ่ะมันไม่อยากโดนเข็มอยากโดนเข็มอยากสักเสี่ยงดิอยากสักเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือมึงอยากโดนเขาเรื่องเวลาหนูสักอ่ะทุกครั้งที่ไปสักมันจะแบบรู้เวลารู้สึกเศร้าๆอ่ะไปสักมันก็หายเอาจริงไหมจริงถึงเวลาแล้วว่ะเรื่องนี้รู้สึกไม่ดีเต็มหลังเลยทีเดียวกูกลัวสักเสร็จกูจะรู้สึกไม่ดีลงไปอีกผมโคตรอยากสักชื่อตัวเองลงตรงนี้นะแบบ VOO เงี้ยข้างในไม่กล้าข้างในสักเลยทำไมไม่กล้าโอ้ลูกเอ้ยพี่ไม่ได้ตัวคนเดียวดิถ้าสมมติที่มีให้สักพี่กล้าสักวะฮะถ้าพี่มีให้สักกูกลัวเข็มมาดิมันไม่เหมือนเข็มฉีดยานะพี่มันเป็นเหมือนเอาหัวจะหัวไหมเสียงมันอืออย่างนี้ป่ะเอาหัวใช่ใช่เสียงมันจะเหมือนเครื่องที่อะไรอย่างมีอะไรที่เรารู้สึกชอบที่สุดในตัวเราไหมชอบเหรอชอบอันนี้แหมนึกว่าอยู่ตรงนึกว่าอยู่ตรงก้นนี่ก็หาไม่ใช่คือที่มึงถามคำถามนี้เนี่ยเพราะมึงคาดหวังใช่ไหมจริงหรือไม่ฮะที่มึงถามอันนี้มาเนี่ยคุณจะดูอินสตาแกรมของน้องลูน่าแล้วคุณอย่าดูไลน์นั้นจริงหรือไม่ไม่ผมก็ดูตามปกติฮะจริงหรือไม่ที่คุณตอนสมัยเมื่อก่อนเปิดอินสตาแกรมน้องลูน่าให้ผมดูจริงหรือไม่ฮะจริงไหมวะจริงไอ้เหี้ยทุกวันนี้ผมเปิดอย่างอื่นให้ดูถ่ายฟอกอื่นจริงหรือไม่ฮะที่คุณอยู่ในกลุ่ม Discord เดียวกับเหี้ยนัวเรื่อง18บวกจริงหรือไม่ฮะที่ล่าสุดเนี่ยทุกคนรูปมาเนี่ยทุกคนก็อยู่ฮะไม่กูไม่อยู่ไม่กูไม่อยู่เอาดิทุกคนที่เป็นซับสไครป์เพจแดนอยู่จริงหรือไม่ครับท่านผู้ชมฮะขออนุญาตนะลูน่าวันนั้นเนี่ยผมนั่งทำงานอยู่ไล่นัวเนี่ยมันนั่งอยู่ข้างผมผมก็เห็นมันนั่งทำเฮียวะก็ดูรูปในกลุ่ม Discord แล้วเป็นรูปผู้หญิงแบบบ้าเต็มไปหมดเลยรูปดีเป็นรูปแบบแฟนชงแฟนชั่นรูปน่ารักอะไรเงี้ยผมก็ไม่แปลกใจอะไรผมแปลกใจหลังจากที่น้องเขาแปะรูปเสร็จมันมีคอมเมนต์ Discord อันนึงเข้ามาเป็นคนแรกที่ต่อจากรูปนั้นผมขอลิงก์ผู้หญิงคนนี้ได้ไหมครับตอนแรกผมดูไกลๆเนี่ยผมคิดว่ามันคงเป็นคนกลุ่มในดิสคอร์ดละของกูเข้าไปเอาตาสู้เข้าไปใครรอผมได้ตามไปกด follow เขาถูกไหมน้องชุดม่วงนะจำไม่ได้แล้วหลายคนแล้วคือทุกคนผมขอลาแทงทุกคนนะมาถึงเส้นทางครับที่สำคัญคุยได้ใช่ไหมคุยได้โอเคก็ถามน้องเขาแล้วว่าโอเคชิลเรื่องนี้โอเคช่วงนี้เรารู้จักออลิแฟนจากอะไรออลิแฟนเหรอต่างประเทศเราเห็นแนวทางเขาใช่เห็นวิธีการทำงานเห็นสิ่งที่มันแบบใช่เฮ้ยเราก็ท่านจะทำได้เหมือนกันใช่เราเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเซ็กซี่อยู่แล้วใช่นะถ้าก่อนหน้านี้นะที่ก่อนที่มีออลิแฟนผมก็รู้สึกอย่างนั้นเพราะพี่อาเปิดให้ผมดูไงใจเย็นนะประมาณอย่างนั้นรู้จักจากต่างประเทศเริ่มด้วยตัวเองเลยไหมครับเริ่มด้วยตัวเองเลยศึกษาเองทำเองมาเลยตั้งราคาด้วยตัวเองใช่คือของหนูมันไม่ได้พี่ออโต้รีนูไว้ทุกเดือนขนาดถนนเออไม่ของหนูมันไม่ได้แบบนูดแบบนูดจ๋าหนูก็เลยตั้งไว้แค่เข้าใจเพราะถ้ามันแพงขึ้นก็เราจะรู้ว่าเนื้อหาของเจมันฮาร์ดขึ้นใช่ไหมใช่ยิ่งแพงมันก็ยิ่งแบบฮาร์ดขึ้นประมาณอย่างนั้นเฮ้ยหัวเราะแล้วกันไว้สักคือมันเหมือนมันเป็นที่ปล่อยของที่เรารู้สึกว่าเราปล่อยแล้วเราได้อะไรกลับมาใช่รู้สึกมัน comfortable อ่ะมันพอมันโพสต์ไปแล้วมันรู้สึกแบบรู้สึกดีอ่ะเข้าใจคือหลายๆที่ได้โพสต์แล้วก็ได้โชว์ความสวยความน่ารักไงใ
ตอนนี้คือมูลด้านอะไรยืนขึ้นกลับมากับเราบ้างนี่ผมถามด้วยความไม่รู้นะคือผมไม่ได้เล่นอันเนี้ยจริงจังชาวบ้านก็ตายไปมันมีคอนเทนต์ที่เป็นผู้ชายมีค่ะมีใช่ป่ะสมมติว่าทำอะไรกันอ่ะคือ OnlyFans มันไม่ใช่คอนเทนต์18บวกนะเข้าใจเข้าใจ V shape ไงผู้ชายสมมติผู้ชายเขาทำอะไรกันไม่สนมากอ่ะเราพี่อาร์ได้ดูป่ะครับผมไม่เคยดูก็เหมือนผู้หญิงหุ่นดีอะไรว่าไปกลุ่มตลาดเขาก็จะได้ทั้งสองทางไงกลุ่มตลาดเขาอะมีคนถ่ายแบบเท้าตัวเองด้วยฮะเท้าสวยอะไรเงี้ยเหรออู้ถามจริงเคยมีใช่ไหมมีหมดเลยโอ้ปวดหัวกูพี่อาร์เปิดไหมฮะไม่คือผมแค่อยากรู้เพราะว่ามันเป็นก็เป็นโมเดลหนึ่งในการสร้างเรเวนิวหรือรายได้นะครับแล้วมันก็เป็นคอนเทนต์ที่ถูกคิดเองนะเว้ยโดยเจ้าของช่องใช่ป่ะเรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติผมเลยถามไงว่าผู้ชายเขาทำคอนเทนต์อะไรบ้างคือเรื่องความที่ไม่รู้ไม่ได้มองถึงเรื่องนั้นอย่างเดียวคือบางทีไม่ได้มอง18บวกแต่บางทีอาจจะเป็นวิดีโอหรือเปล่าที่ผมไม่รู้ไงมีวิดีโอใช่ป่ะมีอะไรอย่างนั้นนะมีเยอะเลยที่ผมเห็นวิดีโอเยอะเลยเหรอครับคุณเปิดช่องผมศึกษาให้สวยงามแต่ข้าวหุ้นอย่างไรคุณกล้าเปิดไหมล่ะไม่มีสามบ้านอะไม่มีผมไม่เรียกลีแฟนจริงๆเอ้าอะไรวะคุณเนี่ยโกนโกหกต่อหน้าสื่อประชาชนเกือบ 4,000 คนนะคุณนะวันนี้ผมไม่เล่นอลิแฟนผมไม่รู้จักนะก็มันก็มีช่วงหนึ่งที่เราโดนหน้าก็เดือดเหมือนกันมันมีคนมาเข้ามาวุ่นวายกับเราเยอะมาเรื่องนี้เออมีคือถึงขั้นแบบไดเรกมาพูดจาไม่ดีเลยใช่ไหมอ๋อไม่มีเลยเฮ้ยจริงปะใช่ไม่มีเลยเออก็ดีไม่พูดส่งรูปมาไม่มีคือมาเป็นตุ้มจิ๋วเลยก่อนทำวอลลี่แฟนอ่ะมันจะมีพวกแบบประเภทนั้นอ่ะแบบส่งปิกาจูตัวเองนะให้หนูดูในอินสตาแกรมทุกวันเดลี่เลยโอ้โหแบบนี้อ่ะโลกนี้น่ากลัวจังวะไม่เคยเจอแอคเคาท์ที่ชื่อชายุทธใช่ไหมถ้ามึงเข้าคุณหนักเดี๋ยวมึงเตรียมตัวนะท่านผู้ชมยากไงกี่คนตอนนี้ 4,000 คนมึงรอเลยมึงไลค์แอนด์แชร์ตัดคลิปช่วงที่มึงพูดทั้งร้านเนี่ยออกไปทุกช่องทางโซเชียลทุกคนแชร์กันดิแชร์กันฮะไม่มีปกติพี่ลินตาแกรมพี่ไม่ได้แอคเคาท์ใช้ยุ่งมีแอคหลุมีแอคหลุมแอคหลุมแล้วก็ไม่เคยมีใครมาพูดจาอะไรไม่ดีกับเราไม่มีเลยไม่เคยส่วนใหญ่จะสุภาพแบบมีแบบไม่เซ็นเซอร์ไหมอะไรเงี้ยหนูก็บอกไม่มีใช่ป่ะแต่เราไม่ได้มาแนวนี้อาคารนั้นชื่อคีรอสไหมลูกอันนี้น้องหน้าพี่ขอใช่ไหมพี่ขอเหรอไม่ใช่ใช่นี่วะไม่ใช่ใช่นี่กูบอกเลยค่ะต้องพี่น้องหน้าแม่งแบบทำหน้าซีเรียสใส่ใช่ใช่ใช่ไหมใช่พี่หรือเปล่านี่หนูจะมาถามนั่นคือที่เรื่องนี้คือพี่ถามพี่ว่าใช่พี่หรือเปล่าไม่ใช่ใช่จริงหรอแล้วผมถามอันนี้ด้วยความที่ไม่รู้เลยโอ้ยถามได้ถามได้เวลาเรากด subscribe ผมกด subscribe ช่องน้องอะไรนะมันบอกไหมว่าคือกูบอกอันนี้ไม่เป็นไรตั้งชื่อเพียงเดียวคือต้องชอบเช็คได้หรือต้องว่าขึ้นเลยนั่นไง no. มีคีย์ล็อกไหมมันขึ้นเลยก็นานกูบอกแล้วถ้ามันเข้าหูแรงอ่ะมันจะเข้าให้เจ็บหนักกว่าเดิมมันขึ้นใช่ไหมขึ้นขึ้นเห็นป่ะอ๋อคือตัวเจ้าของเห็นอันเนี่ยสามารถให้ตายก็ได้น้องน้าไม่เห็นชื่อผมนะผมไม่ได้เล่นแฟนคุณตั้งชื่ออื่นไม่ได้เช็คแต่ถ้ามันเช็คก็เช็คได้มันก็มีขึ้นอยู่เคยมีผู้หลักผู้ใหญ่ก่อนตัวผู้หลักมีผู้ใหญ่ของไกสปอร์ตไปก่อนไม่แต่มันก็เป็นการสนับสนุนนะผมบอกก่อนนะครับพวกนี้มันก็คืออาชีพแขนงหนึ่งนะเว้ยมันทุกคนมันมีอาชีพได้ซึ่งมันควรจะเขาเรียกเคารพในสิทธิส่วนบุคคลของเขานะเว้ยไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยการทำแบบนี้ไปมองว่าแม่งผิดไอ้เหี้ยมันเอามันก็เป็นเรื่องของเขามันก็เป็นอาชีพนึงซึ่งทุกอาชีพมันไม่ควรโดนดูถูกในความคิดผมนะไม่ว่าจะอาชีพอะไรก็ตามเพราะมันทำมาหาเงินฮะได้ใช่ๆอาชีพที่เราคุ้นเคยกันดีผมก็มองว่าควรให้เกียรติเขาหมายถึงเรื่องคอนเทนต์ครีเอเตอร์ใช่ฮะสตรีมเมอร์อะไรเงี้ยที่เราทำอยู่ทุกวันผมให้เกียรติเขาทุกคนกูรู้ผมให้ติปเขาตลอดหมายถึงว่าเชฟอะไรใช่ๆโอมากาเสะอะไรพวกนั้นไป
นะครับพี่แต่มันมาอยู่ตัวแค่นั้นเองแม่ลูกดูมีความสุขเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วก็มีหลายแพลตฟอร์มก่อนอันนี้อย่าง Patreon อะไรอย่างเงี้ยที่ผมเคยถามพี่บาสอะไรอย่างเงี้ยมึงอย่าถามมึงเป็นคนแนะนำไอ้จ๊ะ Patreon มึงเข้ากูแรงวันนั้นประชุมไม่ Patreon เนี่ยมันเป็นหลายๆคนเขาก็ทำอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วอ่ะอย่างพี่เบนลิฟเฟอร์เขามี Patreon ของตัวเองก่อนแล้วนี้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่เป็น Exclusive Content ซึ่งโปรดักชั่นทุกวันนี้เราหน้าถ่ายตัวเองส่วนใหญ่ใช่ใช่ตัวเองทำไมมึงจะมาเป็นตากล้องหรือไงมึงดับเนี่ยถ่ายเองตั้งกล้องเองทำเองเหมือนกันเพื่อนๆที่ทำก็เยอะเตาหนึ่งกันสตรีมเมอร์เป็นเยอะนะจริงเหรอออลิแฟนอะอยากอายุน้อยลงสัก10ปีนะไอ้แพลตฟอร์มที่นี่ไม่มาไวหน่อยวะอายุตอนนี้ก็ได้ไม่ได้ไม่ได้อายุเยอะแล้วมาฮะพี่อาร์ฮะผมว่าถึงเวลาแล้วจะลุกเอ้ยคำถามอยู่ในมือคุณโมแสนะฮะวันนี้เอ้ยอันนั้นคุณลิศอะไรมาโหลิศลำดับคำถามเผื่อมันพระเจ้าช่วยผมเอ็ดดี้ผมก็ทำฮะโทษทีไม่ใช่นี่ผมกำลังจะพูดว่าทำคุณโม่หวนมาเนี่ย104 EP เนี่ยมันมาทำที่ EP ที่103ฮะ EP 103ใช่ผมมันถึงหน้าที่พิธีกรเผื่อเราออกทะเลไปแล้วเฮ้ยตอนนี้ถึงไหนแล้วอะไรคุณควรทำได้ EP 1นะครับเพิ่งมารู้ตัวครับผมผ่านมา102 EPประมาณนั้นนี่เราหลุดคอนเทนต์ไปแล้วครั้งนี้ไม่มีอะไรเขาด้วยเขาด้วยเขาด้วยครับผมพี่นงกันชัยจริงเลยนะข้อแรกครับน้องดารุณาฮะใจหรือมิ่งฮะจริงหรือไม่จริงหรือไม่อุ้ยโอเคคนน้องน่าไวนึกเพราะอ่อนแอเรื่องการผวนมากผมอ่อนแอเรื่องการผวนมากผมก็นึกว่าจะตอบทันทีอ่ะจริงหรือไม่ครับที่คนเป็นคนกวนประสาทมากๆจนถึงขั้นเนี่ยเพื่อนอยากลุมกันอยากลุมกันทืบเลยฮะทันทีคุณเป็นคนคุณเป็นคนกวนประสาทจริงหรือไม่ล่ะไม่ตอบไม่จริงก็ได้แล้วมันจริงหรือเปล่าล่ะไม่รู้ว่าเพื่อนอยากกระตือรือร้นอ่ะคือเป็นคนกวนตีนแต่เพิ่งรู้ว่าเพื่อนอยากกระตือรือร้นเอางี้ดีกว่าทีมงานเราคำถามนี้มาจากใครเอาคำตอบนี้มาจากเพื่อนเพื่อนกันแหละเพื่อนเพื่อนเขาแสดงว่าเพื่อนมึงอยากกระตือรือร้นเหมือนกันแหละถ้าเพื่อนมันตั้งคำถามนี้มานะบอกว่าบางทีก็อยากกระตือรือร้นทีนึงอะไรอย่างเงี้ยมั้งพูดกวนกวนนี่ประมาณไหนกวนกวนประมาณยังไงก็ปั่นอ่ะผมปั่นเป็นสายปั่นประสาทฮ่าปากแซบปากแซบลองด่าพี่อาร์ให้พี่ดูไม่เอามันไม่ใช่อย่างนั้นน้องก็มีสมาคารวะดีอยู่แล้วแสดงว่าจริงจริงจริงเป็นคนกวนๆนะฮะเป็นคนกวนๆง่ายคือว่าปั่นประสาทเพื่อนไปเรื่อยประมาณนั้นยิ่งถ้าเมาผมว่าน่าจะหนักอยู่เราเป็นคนที่เมาแล้วเป็นสไตล์ไหนเมาแล้วเงียบเมาแล้วเฮฮาเมาแล้วเมาแล้วคุยเมาแล้วคุยมันจะเป็นสเตจของมันนะสเตจหนึ่งสเตจหนึ่งคนร้องมันจูรีแฟตมันจูรีแฟตรถสเตจกล่องกระจูนี่เมาแล้วง่วงง่วงแล้วถ้าเลยง่วงไปก็จะคุยละนั่งคุยพอเลยคุยก็เต้นละเสร็จสลบเลยไปซื้อมาเอาสเตจสามเรามีสปอนเซอร์เราอยู่เต็มตู้เลยเข้าได้นะฮะตีตู้เย็นอ่ะมาข้อสองจริงหรือไม่ฮะที่คุณเป็นคนปากแซ่บมากถ้าใครทำให้คุณโมโหเนี่ยด่ายันลูกแม่งไปบวชเลยจริงคอมเมนต์น่าจะเป็นคนคนนั้นนะฮะผมว่าไอพวกคอมเมนต์ YouTube ทั้งหลายคอมเมนต์ทวิตเนี่ยก็คือทำให้ตัวเองหงุดหงิดเคยทะเลาะคนในช่องแชทตัวเองไหมไม่ช่องแชทน่ารักมากอันนี้จะเกิดกับเพื่อนมากกว่าเพื่อนที่เวลาเพื่อนแบบเพื่อนมีปัญหากับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยด่าให้หนูจะเป็นแบบเป็นแนวหน้าเป็นแนวหน้าใช่นั้นพี่จำลองเหตุการณ์ดีกว่าให้พี่ไก่อ่ะเป็นเพื่อนลูกแล้วพี่อาร์เนี่ยทำให้พี่ไก่เสียใจมากเลยใจเย็นเราด่าแทนเพื่อนเลยข้อสามดีกว่าที่นิ่งไว้นี่คิดอยู่นะอะไรวะจริงหรือไม่ครับข้อสามนี่นะที่เคยเข้าใจผิดว่าตัวเองติดโควิดเพราะว่าพ่ออ่านผลตรวจผิดจริงล่าสุดคือเราไปตรวจมาไอ้ล่าสุดนี่เลยเหรอใช่เราไปตรวจมาแล้วคุณพ่ออ่านผลผิดไม่ใช่เราไม่ติดคือมันเริ่มต้นจากคุณพ่อเนี่ยอ่านผลผิดใช่แล้วเราก็เลยแพนิคไปด้วยว่าเราติดใช่เพราะว่าเราอยู่ในบ้านอย่างเดียวถูกไหมตอนนั้นที่พูดแล้วทำไงอ่ะถึงขั้นตอนไหนถึงขั้นตอนที่ต้องติดต่อโรงพยาบาลแล้วหรือเปล่าหรือยังไงไม่มึงคือทั้งแบบจะควอรันทีนแบบซื้อของอะไรมากักตัวที่บ้านแล้วสุดท้ายมารู้ว่าเตียงเต็มแล้วก็รู้ว่าคุณพ่อเนี่ยอ้าวอ่านผลพลาดไปใช่เป็นการตรวจแบบรับผิดเทสใช่ไหมใช่ครับโอเคโอเคอ่ะมาข้อต่อไปอู้ข้อนี้แรงเหมือนกันทำไมต้องมาตกที่กูด้วย จริงหรือไม่ฮะ
ที่คุณเป็นคนชอบอ่อยผู้ชายในเกมใครเสียงหล่อๆจะเข้าไปบุกเข้าไปจีบก่อนเลยจริงหรือไม่จริงหรือไม่ฮะจริงเสียงคุณชอบคนเสียงหล่อเงี้ยคุณไม่เบาเหมือนกันนะคุณชอบคนเสียงหล่อเงี้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมมันทำให้เราจินตนาการไงว่าเขาจะต้องหน้าตาดีไม่จริงถ้าเสียงแบบเท่ๆมาไม่จริงก็แค่ซาวดีก็โอเคก็คุยแค่ซาวดีนะมันทำให้เราเนี่ยส่วนทรีในการพูดคุยถูกไหมใช่เพราะเราเป็นคนชอบคุยใช่แต่พี่อาร์ตเนี่ยผมว่าซาวดีนะพี่อาร์ตมีบาดร้องไหมโอ้ไม่ใช่แล้วโอ้ตายแล้วใช่เอางั้นคือเราทุกคนที่เราเป็นคนชอบพูดคุยชอบใช่เราก็เลยจะพอเวลาเจอแบบเสียงดีๆหน่อยมันก็แบบเคิร์ฟก็จะอินก็จะอินกับคนที่เสียงต่อไปนี้เฮียหลังจากเทปนี้ออนแอร์ไป 4,000 คนเฮียเวลาคุยกับลุน่าสวัสดีครับแต่มันต้องไม่ใช่เสียงแฮกถูกไหมใช่มันเป็นเสียงปกติของเสียงธรรมชาติของเขาไม่เอาไม่เอาเสียงสองเอาเสียงหนึ่งอะไรอย่างนั้นเออก็ดีเหมือนกันไหมแบบนี้จริงหรือไม่ครับที่คุณอกหักในเกม GTA เรานั่งร้องไห้คนเดียวไม่ได้ร้องไห้คนเดียวคุณร้องไห้คุณร้องไห้ใครร้องก็แชมป์อกหักใน GTA มันโลโลโลอินกับชีวิตจริงใช่คุณอินกับมันใช่ไหมมึงต้องการตุ๊กตาทองไหมเพลงมันแบบตอนนั้นมันบิวไงบิวตัวเองแต่คือเราเหมือนที่เราคบกับแฟนในเกมใช่แล้วเราเลิกกับเขาในเกมใช่ไม่ใช่แฟนจริงเหตุการณ์มันคืออะไรอ่ะเขาต้องไปทำหน้าที่ที่อื่นต่อหรือว่าเขายังไงเราแซบไงในเกมอ่ะเราไปคุยกับคนนู้นคนนี้ทั่วไปหมดเลยเขาก็เลยแบบว่าไม่ไหวแล้วขอจบความสัมพันธ์ที่ตรงนี้ใช่บิวตัวเองมากซะเลยทีนี้ใช่บิวตัวเองเองเออเฮ้ยเฮ้ยยังมีเอาไว้อะประมาณนั้นนะฮะอะอกหักต่อมาเรื่องนี้น่าสนใจอกหักทิพย์อกหักทิพย์โอเคต่อมาน่าสนใจนะจริงหรือไม่ฮะที่น้องโดนาเนี่ยเป็นคนคอแข็งมากๆกินเหล้าวิเพียวได้เป็นขวดจริงเครียดเลยวันนี้คือชอบกินยังไงโซดาน้ำหรือน้ำอย่างเดียวกินเพียวเพียวด้วยเขาใช้คำว่าเพียวเพื่อนคอแข็งเขาใช้คำว่าเพียวกินหรือไม่ที่คุณเป็นคนคอแข็งที่กินเหล้าเพียวๆได้เป็นขวดโอ้โหจริงว่าอะไรฮะแสงสมเจมสันอะไรนะเจมสันโอ้โหเรานอกไปอีกอย่างนั้นเลยเหรอไม่แต่เราไม่ได้กินเพียวเป็นนิสัยต้องเปล่าไม่คือในคลับอ่ะเวลาไปเที่ยวมิกเซอร์มันแพงมากเข้าใจเราก็เลยสั่งมาแค่มันมาขั้นนี้ได้เหรอโปรโมชั่นเราเลยเลือกที่จะเป็นแดดเพียวมากเลยใช่มันมาขั้นนี้ได้เหรอมิกเซอร์มันแพงจริงก็มันไปทุกวันอ่ะพี่ถ้าโดนท่ามิกทุกวันก็น่าจะอ้วมเหมือนกันใช่ไอ้เหี้ยของจริงคือเลยไม่กินมิกเซอร์ก็เลยกินเหล้าแทนแบบเพียวเลยยังไงก็ต้องเมาอยู่แล้วถูกไหมจะมีเหล้าหรือเปล่าอันนี้คือเราคิดอย่างนั้นป่ะใช่ไอ้เหี้ยแต่มันมีความเมาเร็วเมาช้าไงความสนุกอยู่ตรงที่หมดขวดแม่งเลยไงเช็คตับบ้างมาดูกันวันนึงคือผมเนี่ยเป็นคนไม่ทานเหล้ามิกเซอร์นี่คือหมายถึงโค้กส่วนผสมน้ำตาลที่เป็นส่วนผสมถูกต้องป่ะไม่เอาน้ำแข็งด้วยเหรอลูกไม่เอาเพียวเหล้าขวดเดียววางปังใช่สนุกแค่ตรงนั้นถือเลยทำตัวเป็นยาดองนะลูกนะถือก่อนเลยลำยองแท้เราเห็นตัวเราคนเดียวหรือว่าทั้งกงก็กินอย่างนี้ทั้งกงต่อดีกว่าแต่เขาบอกอยู่ว่าเจมสันมันก็คล้ายๆเรียนซี่อะไรเงี้ยที่แบบว่าเพียวๆได้อร่อยหนูกินจนหนูไปบ่อยจนสเวย์แม่งเอาอัพรูปหนูใน IG แบบเป็นโปรโมชั่นอะถามจริงสุดวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้มีเลดี้ไนท์แล้วก็เป็นรูปหนูยืนเต้นอยู่สุดเซเว่นถามต่อไปลูกค้า VIP อ่ะจริงหรือไม่ฮะอุ้ยเฮียนี่ของจริงเหมือนกันที่คุณเคยเมาจนหลับอยู่หน้าผับต้องให้เพื่อนถึง3คนมาอุ้มคุณกลับบ้านฮะใช่ในเรื่องจริงที่มึงพูดไปเมื่อกี้นี้มีแต่เรื่องเล่าๆป่ะเนี่ยเออจะมีเรื่องนี้เพื่อนคุณไงเพื่อนคุณไงเออผมว่าได้เป็นเพื่อนนี่แหละนะโอเคเรื่องจริงอ่ะต่อมาฮะอันนี้ก็น่าสนใจเออจริงหรือไม่ฮะที่คุณชอบไปเต้นแอลดีเจอยู่หน้าเวทีเวลาดีไปเที่ยวกันเนี่ยจริงไหมจริงไหมนี่กูจะเป็นมดดำอยู่แล้วเนี่ยไอ้คำถามพวกเนี้ยแอลว่าไงไม่ใช่เขาถามอย่างนี้ว่าแล้วเป็นเพื่อนที่กูเป็นพี่มดดำอยู่นั้นกูบอกเลยนะไปแอลดีเจจริงไหมจริงไหมจริงแต่เป็นพี่มดดำพี่เพ่งเขาเหงาเลือกใช้ได้เลยเขาดังแซ่บกลัวเขาเหงาไงเขายืนอยู่คนเดียวเขาไม่เหงาลูกนี้ผมไม่เหงาลูกเพลงดังอ่ะ
ข้อต่อไปฮะจริงหรือไม่ฮะดารุณาครับที่คุณมีนิสัยไม่ชอบคนโกหกเอามากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือแฟนหรืออะไรก็ตามใช่แม้กระทั่งเพื่อนด้วยใช่ไหมใช่ในเคสนี้จริงๆไม่มีใครชอบคนไม่มีใครชอบคนโกหกหรอกจริงๆไม่แน่นะใครมันจะมานั่งเช่นชอบคนโกหกวะอ้าวถ้าพี่ไก่ไม่ชอบเขาเลิกคุณไปแล้วพี่ไก่ไม่ชอบโกหกเขาเลิกคุณไปแล้วผมไม่ใช่อย่างนั้นแค่บอกให้หมดเฉยๆว่าแล้วอันนี้มุกทีเด็ดเอาไปอย่างนั้นโอเคต่อเนี่ยใช่ชอบพูดตรงๆตอนนี้มีใครพูดตรงๆได้ตลอดทุกเรื่องเลยใช่ใช่เหรอจริงมันจะมีความโกหกขาวไอ้คนโกหกขาวโกหกขาวเป็นไงวะเดี๋ยวยกตัวอย่างโกหกขาวนี่โกหกขาวเป็นไงพี่อาร์ตโกหกขาวก็คือไอ้ที่โกหกดำคืออะไรวะโกหกขาวนะคือการให้เขารู้สึกดีอ่ะผมยกตัวอย่างแล้วสมมติว่ามันเป็นการโกหกเพื่อให้มันเรื่องมันจบแล้วก็ไม่กระทบใครซึ่งมันไม่เคยจบมันจบถ้ารู้ไม่จบใช่ปะล่ะมันไม่มีทางจบเว้ยถ้ามึงใช้คำว่าโกหกไม่มีทางจบต่อให้มึงโกหกขาวก็เถอะเพราะถ้าวันหนึ่งเขารู้เขาก็จะบอกมึงว่าทำไมไม่บอกกูวันนั้นอืมใช่ปะล่ะครับสุดท้ายอย่าโกหกดีกว่าจริงหรือไม่ฮะก็จริงก็จริงไม่โกหกดีสุดละจริงหรือไม่ฮะที่คุณเคยหกคุณโกหกคุณไก่เนี่ยเดี๋ยวถึงขั้นที่บ้าเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีไม่มีอันนี้น่าสนใจแต่เรื่องโกหกมันแย่จริงคือยิ่งถ้าเกิดโกหกมาแล้วจะโกหกอีกคนที่รับรู้สารนั้นรู้ว่าคุณโกหกทีหลังเนี่ยโคตรแย่เลยนะอย่าหาว่าอาสอนครับผมครับผมประมาณทุกวันนี้เขาโกหกน้อยลงแล้วตอนนี้ครับผมฮะมึงต้องเลิกโกหกแล้วจริงหรือไม่ฮะข้อต่อไปฮะที่คุณน้องดารุณาเนี่ยให้ความสัมพันธ์กับแมวเป็นอันดับหนึ่งมากกว่าผู้ชายซะอีกใช่คุณเป็นท่านแมวใช่ชอบแมวอย่างเงี้ยเลี้ยงแมวมาทุกวันนี้รักแมวเลี้ยงแมวทุกวันนี้ก็เลี้ยงแมวเลี้ยงพันอะไรครับสกอตติชสองตัวเลยพันในบีเกิลเริ่มเลี้ยงนานยังปีหนึ่งสองตัวเลยนะสุนัข กับแมวเลี้ยงแมวมากกว่า เลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวเลยนะเอาเหรอครับหมาเพิ่งตายด้วยโอ้เวรกรรมแท้ๆนะจริงคนอย่างอาร์ตน่าตายก่อนโอเคต่อดีกว่าอ่ะข้อสุดท้ายพี่อาร์ตฮะจริงหรือไม่ฮะที่ตอนนี้คุณคุยกับผู้ชายที่มีทอธงนำหน้านี่คุณโคกับธงชาติอ่ะลูกเล่นเกมเหรอไม่นี่กูพีกว่านะมึงนึกเนี่ยมึงพีกว่านะมึงพีกว่าธงชาติกูโดนแย่หมดเลยไอ้เหี้ยมันไอ้เหี้ยก่อยเลยธงชาติกูมึงนึกธงทอธงธงธงมกจกธนวัฒน์ธีระหรอธนวัฒน์ไม่ใช่หรออ๋อคุณธีระนะไม่ใช่ธีระสุวรรณทำพายอุ้ยธนชาติก็เหี้ยแล้วน้องอันดับเขาไปทิ้งแท้มาถึงในเกมหรือเปล่าในเกมไม่มีพูดอะไรไปดีนะดีนะดีนะขี้ดีนะเฮียเขาจะรู้สึกเสียใจดีดีนะเขาจะรู้สึกเสียใจนะลูกให้ชัวร์นะให้ชัวร์นะให้ชัวร์นะไอ้สัตว์เรื่องนี้เรื่องใหญ่นะหรือธนาคารไอ้นั่นหรอไอ้นักติดหรอเออธนาคารนะไอ้นักติดไอ้เฮียแล้ววนเวียนอยู่ในเนี้ยไอ้เฮียไม่มีใช่ไหมไม่จริงไม่จริงนะไม่จริงสาบานนะลูกแต่มาก็ตายฟรีแล้วตอนนี้เรามีแฟนไหมลูกไม่มีโสดคนคุยก็ไม่มีจริงเหรอลูกมีคนเข้ามาคุยไหมถามนี้ดีกว่ามีคนเข้ามาคุยไหมตอนนี้มีคนเข้ามาคุยได้ไหมไม่มีรู้แค่สองคนรู้แค่สองคนไม่มีใครรู้หรอก 4,000 คนเขารับหมดเขารับหมดมีไปชอบเขาแต่เขาไม่ได้ชอบคนที่ชอบอยู่ในวงการเกมไหมอยู่ขึ้นต้นในบอยไม้ไหมพี่บาสไหมสตรีมเมอร์เหมือนกันใช่ชื่อต้นได้ไหมชื่อต้นไม่บอกเฮ้ยบอกไม่ได้เลยอุ้ยเขามีสตรีมเมอร์เป็นร้อยเป็นล้านคนแต่ทอธงนี่ไม่ใช่ใช่ไหมฮะทอธงนี่ไม่ใช่ทอธงไม่ใช่ที่เขาเพิ่งทำเสื้อไปไม่ใช่ใช่ไหมไอ้โคตรหล่อโคตรเท่เลยนะคุณธีระคุณธีระไม่มีแล้วตอนนี้ไม่ได้คุยกับใครไม่มีก็คือโสดสนิทเลยสนิทโสดมากี่ปีนะโสดมานานยังก็จะพักใหญ่ๆถ้าความรักครั้งใหม่เราคาดหวังไหมว่าแบบเราวางไว้ถึงเป้าหมายขนาดไหนแบบจริงจังนะถึงขั้นมีครอบครัวหรือยังไงหรือไม่ได้คิดอะไรเรื่องนั้นไม่ได้คิดเลยอยากได้ความรักดีๆแค่นั้นพอไม่ดีก็ได้เอาเหี้ยก็เอาไปหมดแล้วไม่ใครใครชมเข้าไปว่าเออคนเราอายุมากขึ้นก็ต้องคาดหวังความรักที่มันนี่กูเป็นพิธีกรที่เหี้ยเนี่ยกูชงไปถึงมีครอบครัวแล้วไอ้การเราเจอกูตอบไม่ดีก็ได้ลาไปก่อนท่านผู้ชมไม่ดีก็ได้กูอยากเห็นฟิวของพี่ตรงกันชัยฟิวนี้เหมือนกันมันทุลักทุเลได้เหมือนกันเขาบอก
คือไม่ดีหมายว่าไม่ใช่ว่าไม่ได้คาดหวังว่ามันจะต้องดีอ่ะอ๋อมันเลื่อยมันต้องทำนี้ไม่ได้คาดหวังที่ต้องเพอร์เฟคขนาดนั้นโอเคคนเราต้องมีอุปสรรคอยู่แล้วแต่เราก็ถึงยังไม่ได้มองถึงขั้นที่มีครอบครัวยังเนาะไม่ยังชิวๆอยู่ยังชิวอยู่แต่27แล้วนะเออนั่นสินี่ที่ผมถามก็ถามนี้ขึ้นมาคือเรื่องนี้ไงอ่ะแล้วถ้าสมมุติล่ะผู้ชายคนนี้เข้ามาแล้วน้องหน้าแบบรักเขามากเลยสมมติว่าเอ้ยก็เป็นทุกอย่างที่คิดว่าเข้ากันได้แล้วผู้ชายคนนี้อยากมีครอบครัวถ้ามันถึงเวลานั้นมันก็ต้องมีอ่ะอืมก็ประมาณนี้ฮะความรักของน้องหน้าก็สุดท้ายฝากช่องทางหน่อยทุกช่องทางของน้องหน้าตอนนี้ครับทวีตดารุณาค่ะ Facebook ดารุณา Instagram ดารุณาดารุณาหมดเลยดารุณาคือแฟนก็ดารุณาคือ DALU นี่ป่ะนี่ด้านนี้เลยก็โอคือโอลิแฟนก็ชื่อนี้เลยใช่ขาวโอลิแฟนอันนี้เซิร์ชไปก็เจอเลยใช่นะครับครับประมาณนี้ก็ฝากติดตามด้วยกันนะใครที่ชื่นชอบดารุณาก็ไปติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นกดติดตามกด Subscribe สนับสนุนทุกๆทางของน้องละกันได้หมดแหละผมว่าถ้าชื่นชอบน้องก็สนับสนุนได้ทุกช่องทางก็ถือเป็นคนถือเป็นคนที่มีแบบความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงจริงนะครับทุกวันนี้เดี๋ยวหน้าสตรีมเกมอะไรเป็นหลักตอนนี้เหรอตอนนี้ GTA เป็นหลักเราเล่นเป็นโลอะไรเป็นอะไรหน้าที่อะไรเป็นลูน่าเนี่ยแหละชื่อในเกมชื่อลูน่าเลยเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองดีเหมือนกันนะก็ไม่ต้องมานั่งคาแรคเตอร์ใครใช่ไม่ต้องมานั่งสร้างไม่ต้องมานั่งคิดอะไรก็เป็นตัวเองนี่แหละก็ดีก็ติดตามได้ที่ช่องทางลูน่าช่วงนี้สตรีมทุกวันอยู่เหมือนกันโอเคนะครับมีช่วงเวลาไหมครับเย็นๆถึงตีสี่ตีห้าเลยโอเคก็คือยันหว่างยันหว่างนะครับก็ไปติดตามน้องได้ครับทุกช่องทางเลยฮะวันนี้เราก็รู้จักกับดารุณามากขึ้นนะครับก่อนจากไปวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์พี่อัดขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับจากทางด้านของ I Have CPU นะครับขอบคุณพี่เปาแล้วก็ทีมงาน I Have CPU ด้วยครับก็สนับสนุนเราทุกรายการนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยกันใครที่คิดจะประกอบคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นประกอบเพื่อสตรีมประกอบเพื่อเล่นเกมแล้วก็ทำงานต่างๆทุกเซกเมนต์เขาให้คำปรึกษาได้หมดเลยครับแล้วก็ขอบคุณน้องดารุณาด้วยวันนี้ที่มาเป็นแขกรับเชิญให้เรานะครับก็ฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับก็ทุกช่องทางเราขึ้นให้เมื่อสักครู่นี้ครับสับสนน้องรักน้องชอบในตัวน้องก็สับสนในทุกช่องทางของน้องด้วยถูกต้องฮะวันนี้ขอบคุณดารุณาอีกครั้งนึงแล้วก่อนจะจากไปวันนี้นะครับเรามีรายการใหม่ล่าสุดที่เราจะเกิดขึ้นด้วยชื่อว่ารายการแทงทะลุช่อง จะเป็นรายการเกี่ยวกับฟุตบอลฮะซึ่งต้องบอกว่าเราเนี่ยจะเทปแรกของเราเนี่ยเราจะมาพูดคุยวิเคราะห์สปอยล์หน่อยครับผมกับการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถามจริงๆเถอะแล้วก็รวมไปถึงตัวใหม่ๆแล้วก็มาวิเคราะห์กันว่า10นัดแรกที่แมนยูจะเตะในฤดูกาลใหม่จะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็จะมีหลายๆทีมด้วยเป็นรายการเกี่ยวกับฟุตบอลยังไงฝากไว้ด้วยสำหรับรายการแทงทะลุช่องวันไหนฮะวันไหนยังไม่มีฮะรอ PR หน้า Facebook Fanpage ของ MS Thailand นะครับประมาณนั้นแต่ว่าขึ้นโครงสร้างอะไรของรายการไว้หมดก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับว่าปีนี้แมนยูจะกลับมาฮะเริ่มจากจอร์แดนซานโชก่อนไม่หมายถึงได้ลงในทีมชาติอังกฤษก่อนนะจะอยากเห็นฟอร์มมันแล้วเกิดไม่ลงสักทีนึงโอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะครับก็ฝากติดตามแล้วกันแล้วก็อย่างที่บอกครับหลายๆอย่างที่วันนี้น้องเลน่าพูดออกมาหรือแชร์ออกมาก็เป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนในรุ่นสมัยใหม่นะอย่างที่บอกบางทีครับการแยกกันอยู่ของคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับถ้าเกิดเรารับมือกับมันได้จริงนะครับเราลงถึงการเป็นตัวของตัวเองและมันก็ต้องมีลิมิตอย่างนี้อย่างที่บอกคือโดนบังคับก็ไม่เป็นไรฮะก็ทำตามแนวทางของเขาไปก่อนจนมันถึงระยะเวลาที่เราสามารถดูแลตัวเองได้เราอยากจะมีสังคมที่เพิ่มมากขึ้นหรือจะเป็นยังไงก็มากขึ้นก็แล้วแต่เราแต่อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครใช่ครับนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยละกันโอเควันนี้คุยมาอวดไปก่อนแล้วฮะเจอกันใหม่ EP หน้า105จะเป็นใครฝากติดตามด้วยละกันวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ